เฮ้เกมนี้เล่นยังไงนะเกมใน147คนวิวซีทีสวัสดีครับดำน้ำกันไปดำน้ำต่อต้องนะคือผมต้องมาระลึกชาติกันว่าต้องทำอะไรบ้างผมเล่นไปถึงแชปเตอร์ที่3ทำให้อาหารแมวยังค่ะยังไงเริ่มต้นสตรีมด้วยการให้อาหารแมวโอ้ยลุงปล่อยไหมโอเคมันจะมีน้องคนหนึ่งมากกี่เนี่ยอยากกินอะไรผมจำไม่ได้อันนี้มันถูกจังพี่เก่งมากมาดูช่องพี่วาดมาผมครับโอเคเอาเป็นว่าเราไปทำเควสกับชาวเลก่อนดีกว่าชาวสมุทรดำน้ำแป๊บชาวสมุทรซีปีโป้ว้าแบบน่าเบลอว่ะโอเคนี่อะไรเอ่ยมีม่าร้านอาหารมีม่าร้านอาหารของมีม่าอ๋อนี่ไม่ใช่มนุษย์ที่นี่ใช่มนุษย์ที่เราได้ยินข่าวลือมาหรือเปล่าเฮ้ยนายดูไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนี่นะนั่นชื่อมีม่านะฉันเปิดร้านอาหารในหมู่บ้านนี้นั่นชื่อเดฟนะฉันจะคอยช่วยเหลือหมู่บ้านนี้สักพักรับการช่วยเหลือจากผู้จากมนุษย์อย่างนั้นเหรอไม่เคยคิดเลยนะว่ามันจะมีวันนี้มันไม่คิดเลยนะว่าวันนี้จะเกิดขึ้นนะดูเหมือนนายจะทำอาหารไม่ได้สินะฉันลืมไปเลยว่าอาวางกับนาวางสั่งข้าวกล่องมื้อเที่ยงไว้นะคนเฝ้าประตูที่ซุบซิบอยู่ตะกี้นายนะพอจะเอาเข้ากล่องไปเด็กเดือดร้อนเพราะไปเอาเข้ากล่องที่วางไว้หน้าประตูให้หน่อยได้ไหมเอาเข้ากล่องไปส่งให้ที่ประตูตอนนี้ยังอยู่ที่ประตูอยู่นะโอเคคุณข้าสวัสดีครับฮัลโหลเอาเข้ากล่องไปส่งให้ยามเอาเข้ากล่องที่อยู่หน้าประตูไปส่งให้ยามเฮียกดผิดไม่มีค่าเงินใหม่ได้บอกสายบนที่เป็นรูปเหมือนเหรียญเงินเยนฮะอาหารมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอสองคนนี้เหรอไม่น่าใช่เอ้ยเบลูก้ายามสองคนนี้ไงเอ้ยเราข้าวเที่ยงมาให้นะเฮ้ยมนุษย์เจ้ามนุษย์นั่นอะไรน่ะฉันถูกขอมาให้เอาข้าวเที่ยงมาให้พวกนายน่ะอ๋อจากมีม่าใช่ไหมนายไม่ได้ใส่พิษอะไรเข้าไปใช่ไหมอ่ะกูจะใส่เข้าไปทำไมอ่ะเอาว่าเอามาขอบคุณนะดีมากมันไม่ได้ขอบคุณแต่มันแบบก็ทำได้ดีมากวันเดอร์วันบีสวัสดีครับเดี๋ยวต้องกลับไปหามีม่าแต่ว่าร้านซีช็อปเหรอร้านเมล็ดอย่างนั้นเหรอนายใช่มนุษย์คนนั้นหรือเปล่าฮูแมนนะไม่ใช่ฮูแมมมนุษย์นะไม่ใช่มนุษย์น่าสนใจนี่นายไม่มีแม้กระทั่งคลิปเลยซ้ำไอหมอนี่ทำให้ฉันนึกถึงใครบางคนนะอันนี้คือร้านที่นายเปิดอยู่เหรอฉันขายเมล็ดนะ
ล้มแล้วก็ขายดอกไม้เอาไว้ให้พระราชารองด้วยนะวันนี้คงสวัสดีครับชิงรองอย่างนั้นเหรออ้ออย่าลืมเอ๊ะเดี๋ยวนะนายไม่รู้หรอว่าชิงรองคือใครนะเขาคือพระราชาที่ช่วยหมู่บ้านนี้ไว้นะจากภัยพิบัตินายเป็นคนที่คุยด้วยยากมากเลยนะนายเอาดอกไม้ให้พระราชาก่อนสิอยู่ด้านนอกนะโอเคสวัสดีครับคุณนายคุงอโลวาลูกลายเป็นเด็กส่งของไปแล้วคีบกูก็ไม่มีมันก็ต้องมาส่งของให้พวกนี้เนี่ยมันมีแต่ฟลิปเปอร์เดอแล้วคิงลองอยู่ไหนเนี่ยถ้ามันไม่บอกนะว่าคิงลองอยู่ไหนอ่ะมันบอกแค่คิงลองเป็นพระราชานี่ประตูลังๆหรือเปล่าอ้าวเฮียอาหารหายกลับไปหามามี่ก่อนมาม่าผลเป็นยังไง 3-0 ครับจบภายในครึ่งชั่วโมงผมก็เลยไปกินข้าวมานะนายเอาของส่งแล้วใช่ไหมนายใช้ได้เลยนะถ้าเดี๋ยวฉันมีอะไรจะใช้อีกฉันจะบอกนะได้เบคือค่าเงินใหม่แล้วก็ได้เครดิตมาด้วยเราต้องหาเครดิตครบร้อยวะมีแมปด้วยนี่ไงคิงลองสแควร์คิงลองน่าต้องเอาไปให้ตรงนั้นแหละงอกแล้วผมทำอาหารหายเอ๊ะผมทำดอกไม้หายอ่ะคุณนารุสวัสดีครับงานงอกแล้วคุณหนูทำดอกไม้หายแอละก็อะไรไปเควสด้านขวาแล้วกันเฮ้ยเด็กเล่นบอลกันวะมีแบล็กสมิธตรงนี้ด้วยอีบวกเหรอเป็นไงบ้างวันนี้3-0ครับครึ่งชั่วโมงจบชิวๆเลยเกมพาร์ลนายเป็นมนุษย์ที่คอยป้วนเปี้ยนอยู่ในหมู่บ้านของเราใช่ไหมโอ้ที่นี่ดูอลังการจังเลยนะที่นี่คือที่ไหนเนี่ยพวกเราชาวสมุทรเนี่ยทำงานอย่างหนักวันเลยนะที่นี่คือที่สำหรับผ่อนคลายสำหรับชาวสมุทรที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยนะงั้นฉันก็เข้ามาไม่ได้หรอไม่เป็นไรมันไม่มีเส้นแบ่งความสนุกในระหว่างสปีชีส์หรอกนะตอนนี้นายกำลังช่วยผู้คนที่หมู่บ้านอยู่ใช่ไหมล่ะใช่ตอนนี้ก็ประมาณนั้นแหละฉันอยากให้นายช่วยอะไรบางอย่างนะมันกำลังมีการแข่งม้าน้ำนะแล้วก็คือสนามมันค่อนข้างจะมันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่สนามแล้วม้าน้ำมันก็หนีไปนะพวกมันยังอยู่ในหมู่บ้านนะไปจับมาให้หน่อยได้ไหมเยี่ยมวันนี้กับอาหารนักกำน้ำสวัสดีครับสวัสดีคุณเข็มครับสวัสดีคุณแฟตบอยครับมาน้ำอย่างนั้นเหรอมันตัวเล็กเกินกว่าที่จะจับด้วยฮาปูนนะต้องหาทางจับแล้วล่ะผมอยากรู้ว่าแบ็คสมิธที่ทำเอาไว้ทำอะไรอ่ะแบล็กสมิธจริงๆเลยฮึมฮูแมนว่าไงเจ้ามนุษย์คงยังไม่มีอะไรต้องรอมีเควสก่อนแล้วรอค่อยกลับมาแล้วกันสรุปแล้วคือผมทำกระชับดอกไม้หายเว้ยงานงอกละไม่เป็นไรหรอกมั้ง
เฮ้ยนี่ไงมาน้ำเราไม่สามารถที่จะจับมาน้ำได้ด้วยมือเปล่าต้องมีอุปกรณ์บางอย่างทำไงอ่ะเบลูก้านายๆเราทำกระเช้าหายอ่ะเวลาคิงลองถ้าไม่มีคิงลองแล้วก็พวกเราชาวสมุทรคงตายไปแล้วล่ะสิ่งที่เราทำมันง่ายมากเลยอย่างการให้ดอกไม้เออเฮ้ยนี่ไงมีมาน้ำอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้คือประเด็นคือไอ้กระเช้าดอกไม้หายไปไหนเราไม่รู้เว้ยเอ้ยดูป้ายสิมันหมายความว่าเราสามารถขี่เบลูก้าได้หรือเปล่านะแต่เบลูก้าดูตัวเล็กมากเลยนะเราต้องโทรหาเอลี่ด้วยเหรออ๋อนี่ไงมันกดตูเควใต้นี่นาองั้นขอ select โอเคงั้นขอ select เดี๋ยวค่อยโทรหาเอลลี่ขอตูเควด้วยกันไอมินิแมปอ๋อแย่ละคือตอนนี้มันไม่ได้บักใช่ไหมคือผมอ่ะทำกระช้าดอกไม้หายไปทำไมพอคุณนางพูดถึงเบลูก้าแล้วผมนึกถึงไอแมวเบลูก้าที่อยู่ใน YouTube เบลูก้าที่เป็นออกแนวแบบที่มันทำเหมือนแชทปะนึกออกที่มันเกียนรู้จักผมก็รู้จักอันหนึ่งนะมันบอกว่ามีออกอันนี้คืออ๋อนี่ไงคิงหลงคือไอ้รูปปั้นตัวนี้แล้วก็ช้าดอกไม้ช้าดอกไม้มันอยู่ไหนวะผมปิดไปแล้วมันทำช้าดอกไม้หายเดี๋ยวค่อยมาพรุ่งนี้ก็ได้มั้งพรุ่งนี้มันน่าจะวาร์ปกลับมาไอ้กระช้าดอกไม้อะคือกระช้าดอกไม้มันลอยน้ำอยู่วะสวัสดีครับคุณโอมฟิลี่ถ้าเราวาร์ปกลับขึ้นฝั่งจะเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงชนะครับ 3-0 ครึ่งชั่วโมงจบ3เกมอ๋อมันก็คือกลับขึ้นมาทั้งหมดเลยไม่เป็นไรเรามีเวลาช่วงบ่ายอีกกลับไปหา CP พวกก่อนเมื่อไหร่มาเกมนี้ได้แค่60 FPS ผมไม่ได้สังเกตเลยเพราะว่าเมาส์มันยังเป็น 240Hz อยู่อะมีม่ามีอะไรทำโอ้โน่เกิดอะไรขึ้นมีม่าฉันต้องเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าน่ะแต่ว่าฉันยังขาดวัตถุดิบอยู่นายช่วยไปด้านนอกไปในทะเลลึกให้หน่อยได้ไหมได้สิอยากได้อะไรหรอฮะนายจะช่วยยังกันหรอช่วยหาปะการังที่เป็นปล่องให้หน่อยได้ไหมมันหน้าตาแบบนี้น่ะมันนายน่าจะสามารถหามันได้แถวกระดูกของปลาวาฬนะช่วยหน่อยแล้วกันกระดูกปลาวาฬหรอคิดว่าเคยเห็นอยู่นะไปด้านนอกเดี๋ยวขอดูก่อนว่านี่ไงดอกไม้เดี๋ยวเอาดอกไม้ไปให้ไอ้นั่นก่อนไปให้ชื่ออะไรนะคิงลองราชายาวนานราชายืนยาวคิงลองเอาดอกไม้ไปให้คิงลองแล้วจับหมาน้ำยังไงนะนี่ไงถึงละดอกไม้ให้คิงลองนี่คือรูปปั้นของคิงลองสินะมันคือคนเดียวที่อยู่ในรูปวาดใน Record Chamber เลยแข่งเป็นยังไงบ้าง 3-0 นะครับนี่ถึงตอนแข่ง Apex เลยวะแอดคอมมานะแข่งเป็นไงบ้าง
นะ 3.0 ครับงั้นเราก็น่าจะต้องเอาดอกไม้วางไว้บนแท่นบูชานี้แหละมั้งฉันทำอย่างที่เขาขอแล้วกลับไปคุยกับเขาหน่อยแล้วกันโอเคก่อนที่จะกลับไปคุยผมอยากไปตรงอาเขตก่อนอะเผื่อมันจะมีเควสอะไรให้เราทำไปตรงอาเขตกันแล้วกันไหนๆเราก็มาครึ่งเมืองละเดฟเน่ฮัลโหลดาฟีนมาเดฟเน่ไม่ใช่อีกแล้วใช่ไหมโกรธอะไรน่ะจูนักไอ้กองขี้วานนั่นน่ะมันหลอกฉันไอ้นกหวีดเบลูก้านกหวีดเบลูก้าฉันทำนกหวีดเบลูก้าหายให้ใครแล้วกันนกหวีดเบลูก้าเหรอใช่นกหวีดเบลูก้าที่เอาไว้เรียกเบลูก้าน่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในหมู่บ้านก็ตามฉันไม่น่าเอาไอ้นกหวีดนี่ไปพนันเลยไอ้หมอนั่นมันหลอกฉันมนุษย์นายน่ะไปเอาคืนมาได้ไหมฮะฉันเหรอฉันไม่มีอะไรพอที่จะพนันในการ์ดเกมแล้วฉันแบบไส้แห้งแล้วฉันเล่นการ์ดไม่ค่อยเก่งเลยฉันเล่นแบบขำๆได้นะเควสโอเคเควสเบลูก้าต้องเป็นเบลูก้าเหรอไอ้จุดหนักนี่คือเจ้ามือนั่งนั่นมันแรงว่าเธอคนนั้นน่ะแพ้ท่าตาติดเลยแล้วก็ลงแบบออลอินน่ะแล้วตอนสุดท้ายอ่ะก็เอานกหวีดมาพนันดูเหมือนเธอต้องการนกหวีดคืนนะแบบนายพอจะเอาคืนแบบขอคืนได้ไหมไม่ฟรีนะเล่นการ์ดกับฉันแล้วก็ชนะให้ได้สิแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาคืนผู้หญิงคนนั้นน่ะหมอนี่มันนำราคาจังเลยงั้นก็ได้ถ้าฉันชนะเอานกหวีดไปคืนเธอล่ะได้เลยมาเล่นเกมมันเถอะแต่นายต้องเอาเงินมาเดิมพันด้วยนะโอเคคอนเทนต์การ์ดว่ะคุณนางไม่เอาเข้ามาแต่ไม่ในไททันสตรีมหรอกครับแต่คนอาจจะไม่รู้ว่ามีเข้ามานั่นสินะโอเคมันคือการเล่นไพ่แบบไอ้นี่สินะอ๋อเล่นไพ่แบบเปิดการ์ดให้ตรงอ่ะเอาล่ะปูโอ้ชิตพระดาวอ่าฮะปูไอ้ปูแล้วผมจำได้ไงว่าปูอยู่ตรงนี้น่ะปลาดาวอยู่นี่ปลาตัวเป็นๆอยู่นี่อ่ะฮะแมงกะพรุนอ้าวต้มลูกอย่างดีมาน้ำหอยโอ้ปลาไหลโอ้เอ้ยเฮียนี่เปิดแล้วนี่หว่าแมงกะพรุนเอ๊ะแมงกะพรุนกับอันนี้ปะแมงกะพรุนอีกอันนึงอยู่ตรงนี้ปะอ้าวไอ้เหี้ยแมงกะพรุนอยู่นี่ชิบหายแล้วลืมเอ๊ะอันนี้กับอันนี้เอาแมงกะพรุนก่อนแล้วกันเฮ้ยมันจะทำหนึ่งแต้มหรือเปล่าโอ้มันทำหนึ่งแต้มว่ะอันนี้ยังไม่เคยเห็นว่ะอุ้ยปลาสองอันนี้ปลาเราคือสองคู่นี้โอเคมาน้ำอันนี้ปะไอเชี่ยมันจำได้ว่ะเฮ้ยเชี่ยปลาเราไหนวะปลาเรานี้กับ นี้เอซ่าตึงมากน่าสู้อ่านแชทหน่อยตึงนะเอาโฟกัสชิ่งอยู่อ่ะหอยอันนี้ปะ
ไม่เอ๊ะเชี่ยอันนี้ก็อันไหนวะอันนี้ปะอ๋อเชี่ยชิบหายละอันนี้กับอันนี้เว้ยเฮ้ยหยุดนะโอ้โหอันนี้กับนี้5ต่อ3โอเค GG แล้วเช็คเมทครับเอ็ดได้10เป็นไปไม่ได้น่ะฉันโดนมนุษย์ชนะอย่างนั้นเหรอเนี่ยมันเจ็บใจจังเลยก็อย่างที่ฉันสัญญาไว้สัญญาก็คือสัญญาเอานี่ไปสินกหวีดเบลูก้าเอาไปให้ผู้หญิงคนตรงนั้นสิโอเคอ๋อฉันประทับใจมากเลยเจ้ามนุษย์ใช่นี่แหละนกหวีดเบลูก้าบ้างนะดีมากเก่งมากแต่ว่าอะไรฉันต้องการเบเพื่อที่จะเรียกแล้วก็ขี่เบลูก้านะแล้วก็ฉันหมดตัวแล้วหลังจากที่เล่นการ์ดกับไอ้หมอนั่นน่ะนายน่ะเอาต้องหวีดเบลูก้านี่ไปได้เลยฮะแต่ฉันไม่รู้เลยซ้ำว่าจะใช้งานมันยังไงน่ะมันง่ายๆน่ะก็แค่เป่าที่นี่ตรงไหนก็ได้ตอนที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วมันจะเรียกเบลูก้ามาแต่ว่านายต้องต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะขี่เบลูก้าแต่ฉันมั่นใจว่าด้วยความสามารถของนายน่ะนายสามารถที่จะทำเงินจากคาสิโนนี่ได้ต้องควรจะเรียกเบลูก้าตอนที่ฉันต้องไปที่ไกลๆสินะโอเคเอ็นซื้อตึงมากโพงๆครับชาร์คทีสคืออะไรอ่ะอันนี้คือเกมของฉลามที่จะต้องเล่นกับจูนักโอเคมันจะมีฮะมันคือมันจะมีเลข1 2 3ในเลือกเลข1 2 3แล้วก็ใครแตะก่อนคนนั้นแพ้หรอคืออะไรวะไม่เข้าใจอ่ะเล่นได้แบบบ้างไหมยังไม่ได้เล่นเลยครับไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยใครแตกก่อนแพ้เหรอคืออะไรวะฮะกดวัดดวงที่ผมไม่ชอบเกมแบบนี้เลยงั้นกูกดทีละหนึ่งดีวะผมไม่ชอบเลยอ่ะเกมวัดดวงเงี้ยโอ้ my god แล้วผมห้าวไงผมเลขสามเลยอ่ะมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวเอ๊ะ แล้วกดเยอะมันเสียอะไรวะเฮ้ยหนึ่งโอ้ยไอสัตว์คุณแม่งไม่มีมันไม่ใช่ฝีมือเลยไม่ใช่แต่ดวงของเกียรติเกมแบบนี้มากเลยไม่ไฟเดอะเพอร์กับการ์ดแมทชิ่งอันนี้คืออะไรอ่ะในเกมนี้เราต้องหาปูที่มีไข่มุกอยู่อ๋อก็ต้องดูว่าปูตัวไหนซ่อนไอ้ไข่มุกไว้อะฮะขอดูก่อนได้ปะตรงไหนวะเฮ้ยตัวซ้ายอะสายบุญแล้วสายตาของฉันอะฮะอีซี่
ก็ไม่เท่าไหร่นี่ไปแล้วครับพรุ่งนี้โชคดีขอบคุณครับกูเล่นนี้ยาวๆเลยอ่ะสายพ่นอีซี่ว่ะรวยรวยกูรวยอย่างเงี้ยกูรวยขวาบนเอ้ยช่องแชร์ช่วยกันดูด้วยเลยขวาล่างเกมฟันฉลามมันต้องคำนวณใช่เหรอคุณกีเกียร์มันคำนวณยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะตอนเริ่มมันจะมีแสงตรงควันที่ห้ามกดตัวอยู่อ๋อผมมองไม่ทันมั้งสายล่างสายล่างสายล่างเกือบแล้วเกือบแล้วไปหมดตัวไปออลอินมันยากขึ้นปะวะกลัวมันยากขึ้นปะเฮ้ยมันยากขึ้นปะเชี่ยยากยากยากแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะนะผมแตกเฮ้ยมีปูเหนื่อยด้วยปูเหนื่อยกลับมาวันพรุ่งนี้ดูสินายน่ะมนุษย์นายน่ะคงลงมาที่นี่แบบยากลำบากมากเลยใช่ไหมล่ะคงไม่เหมือนคืออ๋อเกมที่อะดรีนาลีนหลังอย่างเงี้ยคงดีมากๆเลยใช่ไหมมาเล่นเกมกันไหมล่ะเราเล่นการไหมเบสสัก50มาเฮ้ย ช่วยกันเลยนะแบนแบนกับโอ้กระดาวให้ครูโกงได้ป่ะวะแม่งกับหุ่นแม่งก็เอ้ยแม่งกับหุ่นอยู่ตรงนี้แม่งหุ่นอยู่ตรงนี้แม่งหุ่นอยู่ตรงนี้ได้ครูแรกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเก่งนะเว้ยเอ้ยชิบหายละไอ้ตัวนี้ผมจำได้ว่าอยู่นั้นตรงนี้ป่ะวะเฮ้ยตัวนี้ก็เคยเจอไอ้เหี้ยชิบหายละโอ้โอ้ shit โอ้ shitตรงนี้กับนี้ไว้อันนี้กับนี้ไว้อันนี้กับนี้อันนี้กับนี้ต้องอันนี้กับนี้เฮ้ยอันนี้กับนี้โอ้โอเคอยู่เฮ้ยอันนี้กับนี้แล้วก็อันนี้กับนี้ปะอันนี้กับนี้เฮ้ยหยุดนะอย่านะไอ้เหี้ยมันเก่งจังวะแชท
ช่วยด้วยเฮ้ยมาน้ำมาน้ำผมจำได้ว่าผมเคยเห็นมาน้ำมาน้ำควายเอ้ยเฮ้ยปลาดาวปลาดาวไม่รู้อันนี้ปลาดาวไม่รู้เฮ้ยมาน้ำอยู่ไหนวะไม่ใช่ขวาสุดแต่ขวาสุดเป็นตัวแบนด้วยโอ้ยเชี่ยนี่หอยหอยไอ้เหี้ยเราปลาแบนอยู่นี่อย่านะโอ้โอ้สวยไอ้เชี่ยชิบหายไม่กดมาน้ำได้มาน้ำทุกคนนี้โอ้สองสี่หกเหี้ยอีกสามแต้มมันต้องไม่ชนะเลยอ่ะเฮ้ยโอเคโอเคกูจีจีไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยบอดแม่งเก่งกูเล่นแต่ปูแล้วเฮียกูไม่เล่นอันอื่นละเอ้ยหรือว่าเล่นในนี้ได้วะเล่นอันแรกได้ป่าวะอันนี้แบบอันนี้ไม่สู้อ่ะอันนี้ไม่สู้อ่ะไม่เล่นแล้วครับกูยอมอันนี้มันเอาหนึ่งนะขอเล่นทีละสิบก่อนคือมันจะมีแสงวิบวับอยู่บนไอ้ปันใช่ปะเห็นละอันนี้เอาชิบหายอันนี้เหลือนี้วะอันนี้ระวังหายได้หนึ่งสองสามสักอันหนึ่งอันนี้ป่าวะอันนี้วะหัวนี้อันซีเล็กนะซีเล็กนะน่ะผมว่า1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะผม3ได้ใช่อันที่มันเพิ่งออกอันไหนนะอันที่เมาส์ผมวางปะอันที่เมาส์ผมวางอยู่ปะเฮ้ยถ้ามันกด3มันชิบหายเลยเฮ้ย1 2 3เฮ้ยได้อยู่ผมกดแค่1ปะผมกดแค่1แล้วผมชนะเว้ยถ้าผมกดแค่1อ่ะGG โดนงับไปซะไม่รอดแล้วมึงอ่ะโอเคเล่นเป็นละเราแค่ต้องเดินไปให้อยู่ด้านหน้ามันด้วยมาลง50เลยมาจำไว้ว่าไหนใช้เมาส์วางไว้ก็ได้นะฮะนี่เห็นละอันเออนั่นน่ะผมตาผมล็อกอยู่ตาผมล็อกอยู่อันเนี้ยอันบนเลขหนึ่งมันน่ะอันนี้ปล่อยชิวอันนี้เอางั้นอีก6สิมันกด2ถ้าผมกด1มันได้มากสุดแค่3เว้ยเฮ้ยผมกด1ผมชิบหายเนี่ยถ้าผมกด1อ่ะแล้วมันกด3อ่ะผมซวยเว้ยเพราะมันอีก5ถ้าผมกด3แล้วมันกดถ้าผมกด1เลข1 2 3 4 5เลข5 4ถ้าผมกด3อ่ะแล้วมันกด1อ่ะผมซวยเว้ยผมต้องกดแบบชิบหายละถ้ากด2เขาทำเป็นเหมือนแบบมันคงไม่กด3อะไรอย่างงี้ป่ะมันคงไม่กด3หรอกอย่ากด3นะเฮียถ้ามันกด3คือผม GG เลยเว้ยอย่าเหลี่ยมไอ้สัตว์2แล้วผมก็กด1ยังไงล่ะแล้วมึงก็โดนกูแดกหายแอะต้องแอะสิแอะI don't know how to read your name. Sorry. Seki. Oh, Seki-san. Hello. Okay. มา100เลยเปล่า100เลยเปล่า100เลยเปล่าเฮ้ย100มันจะเก่งป่าววะ
กลัวมันเก่งอ่ะร้อยเลย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 แต่หัวบอดมันเก่งขึ้นเรื่อยๆเว้ยเห็นไรเห็นไรละอันเดิมเลยซี่เดิมเลยซี่เดิมเลยเว้ยซี่เดิมซี่เดิมซี่นี้ซี่นี้ Yoshi is me long time no see Yoshi 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 like last year อีกซี่วะ1 2 3 4 5อีก5ซี่คือถ้าผมกด1อ่ะผมซวยเว้ยคือกดอะไรก็ซวยตอนเนี้ยต้องไม่ให้มันกด3อ่ะขอร้องมึงอย่ากด3นะขอร้องไม่งั้นกูเสีย100นึงนะเฮ้ยไอ้ช่วยผมด้วยผมโดนแล้วบอกเกมหนีได้มั้ยเฉยเฮ้ยคือผมต้องไม่กด3ตั้งแต่แรกหรอวะเย่โดนแดกว่ะไม่ถ้าเราขอทุนขอสัก20บาทก็ได้อันนั้นตรงซ่องดะซอกต่ำข้างขวาซอกต่ำอันนี้คือสเต็ปอ่ะของมันคือภายในทอดแบบกดไปให้ถึง5ซี่มั้งห้ามกดแบบอ่าน3ลงตัวหรอวะ มันกดสกิปอีก3อ่ะมันวัดกันท้ายๆเว้ยก็คืออย่างตอนนี้มันเหลืออีก1 2 3 4 5 6 7เหลืออีก7ซี่ถ้าผมกด3แล้วเขากด1 1 2ถ้าผมกด3มันก็จะเหลือ3ถ้ามันกด3แล้วชิบหายเพราะผมควรที่จะกด1ไม่ก็2แล้วอันนี้ผมกด3คือ GG เลยชนะละเนี่ยแต่มันเทียบไม่ได้กับที่ฉันแบบโดนไปร้อยหนึ่งตะกี้อ่ะสิแต่หลักๆของเกมมันคือถ้าจะเล่นให้ชนะ I have brought your tuition go oh I see yeah ไอ้ไพ่นี่ก็ได้นะแต่ผมว่าง่ายสุดของผมอ่ะคือมองปูเว้ยสมมุติว่าเรียกเป็นลูก้าขอใช้เสียงคุณนอนน่ารักโคตร Yes yes I remember now ใช่กี่ซังเอ้ยไวโคตรไวเงี้ยนๆน่ะโอเคกลับมาที่ Yesบายบายนอนซิช็อปฉันแอบดูอยู่นะเหมือนนั่นนายทำได้ดีนี่ถึงแม้ว่าแต่ตอนว่าถึงแม้ว่าจะอย่างนั้นนะฉันก็เชื่อใจมนุษย์ไม่ได้อยู่ดีมนุษย์ที่ไม่รู้นะว่าคิงลองทำอะไรไปบ้างนะใช่ไหมสลิงคิงลองชัดๆมองก็นายนะไปอ่านหนังสือบ้างนะไปศึกษาหรือซัมติงหน่อยสิอ่าฮะคุยเสร็จละเอาหนังสือไปให้คิงลองไม่ใช่หนังสือช่อดอกไม้ตอนนี้ไม่มีเควสอะไรแล้วมั้งขอดูเควสปั๊บขอดูเควสไม่มีเควสมีแค่นี้มั้งอ๋อนี่ไงฟูลิสมีโทรไปหาเอลลี่
ไปจับปลาอ๋อนี่ไงมีนี้มีไปหาปะการังอ๋อมันอยู่ความลึกเกินกว่าที่ผมควรจะอยู่นี่หว่าที่นี่ได้อะไรอ่ะเฟรมฮาปูนไฟวะมันต้องว่ายไปเก็บอยู่ดีนี่นะแซลมอนสเนลฟิชนั่นปักเป้าปะนั่นล่างกันปักเป้าผมจะยิงรัวๆเพราะว่ากระสุนมันเยอะนี่ต้องหมอมีที่ให้เติมกระสุนด้านล่างหมดแล้วโอเคเดี๋ยวไปเติมส่วนขวาล่างแล้วก็มีปลาอยู่ซ้ายล่างไปเติมกระสุนก่อนแล้วก็เอาหินเนี่ยไปทับไอ้ปลาที่มันซ่อนอยู่ในดินแน่เห็นนะจ๊ะแกไม่รอดแน่แม่อ้าวโดนปลาผิดตัวผมต้องโดนปลาตัวด้านล่างเว้ยออกทางนี้เหรอเอาออกไม่ได้ทำไงอย่างนั้นน่ะออกขึ้นตรงนี้เหรออ๋อขึ้นตรงนี้มีออกซิเจนด้านซ้ายไม่แน่ใจว่ามันลงไปลึกกว่านี้ได้ไหมอ่ะเหมือนจะไม่ได้นะเราต้องหาซากปลาวาฬใช่ไหมผมจำไม่ได้ว่าผมเคยเห็นซากปลาวาฬหรือเปล่าอ่ะซากปลาวาฬตัวนี้ไม่น่าจับได้นะจับไม่ได้ตัวใหญ่ไปติดไฟด้วยเฮ้ย WDS โอเคเดี๋ยวมีไอ้นี่นี่นะมีเทศกาลแมงกะพรุนเอางั้นเราจับแมงกะพรุนไปเยอะๆเป็นแมงกะพรุนสภาพดีด้วยดิ3ดาวอะครับตัวนี้ต้องฆ่าละโอเคเราต้องหาซากวานเพราะว่าบอกว่ามีอยู่แถวซากวานมีไอ้นั่นน่ะมีปะการังอยู่แถวซากวานที่เราต้องไปเก็บแต่ผมจำไม่ได้ว่าซากวานอยู่ไหนอะสิตอนนี้เน้นเจลลี่ฟิชไปก่อนแล้วกันไวท์ชาวเล่เคลปแล้วก็ซอยซอสผมยังขาดอะไรอยู่ไหมพวกนี้ไม่แน่ใจว่าขาดอะไรไหมโอ้ชิตแบล็กวินิกอะนั่นโอปอหรือเปล่าจะเป็นโอปอนะนั้นใช่โอปอแต่ว่าเราไม่มีพิกแอคอะสิมีหิน2ก้อนเอาไปทำอะไรเอ่ยโอ้ยโอ้น่าจะได้ใช้หินแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเชี่ยเกือบตายแกไม่รอดแน่สตาร์เกเซอร์แถวนี้มันจะมีดาวให้มองหรอวะสตาร์เกเซอร์เนี่ยเติมกระสุนหน่อย
ด้านซ้ายคือตะกี้เราไปมาครบแล้วนะพองั้นไปด้านขวาจริงๆแล้วแมปมันเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยWA Pacific Fanfish ระเบิดอยากงั้นภารกิจหลักในการลงมาครั้งนี้คือการไอ้ตัวนี้มันดุปะวะตัวนี้จำได้ว่าไม่ได้ดุถ้าเราไม่ไปตีมันก่อนแต่ถ้าเราตีมันก็มันใส่แบบใส่ยับอะงูเหมือนจะตีไกลปะก็ไม่ไกลนี่วะหินแกไม่รอดแน่จะปูจำฮาร์พูนทิปออกซิเจนจะหมดวะไปงานงอกละออกซิเจนมันลดไวจังนะแต่ผมมีที่ให้เติมถ้าผมโรคอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ลดไวขนาดนั้นอะต้องหาอาวุธที่ดีกว่านี้แล้วค่อยมาลงมาอีกทีนึงฮะคือผมไม่สามารถสู้ไอ้ปลาตัวตะกี้ได้อะแล้วเรากลับก่อนไหมได้เจลลี่ฟิชมาเยอะมากมีปูตรงนั้นเหมือนมันอยากให้เราจับปูมาจับปูเอาล่ะเรียบร้อยโอเคหนักแบบหนักมากๆนี่ไงไอ้ของเควสอ่ะของเควสอยู่นี่เก็บของเควสไม่ได้เพราะหนักเกินไปนี่ไงต้องเก็บ 3,000 พอดีเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ shit ไม่ครับพี่ไม่ผมไม่สู้ครับผมไม่สู้ทำไมมึงให้แต่อะไรที่ไม่ได้ใช้วะทำไมปูมันเฝ้าอ่ะคือถ้าปูมันไม่เฝ้าอ่ะชิวๆเลยเว้ยเราลงไปพรึบพับแบบฉกมาจากปูเลยไหมอ๋อเรามีหินได้วะถ้าหย่อนไม่สูงถ้าหย่อนไม่สูงมันจะตายปะได้อยู่โอเคเราต้องการปะการังอีก1ชิ้นซึ่งเรามันควรจะอยู่แถวนี้นะอันนี้เป็นระเบิดแบบเน็ตหรือว่าเป็นระเบิดแบบเซนเซอร์บอมบ์แทรปบอมบ์แทรปถ้าเป็นบอมบ์แทรปผมว่าสู้ได้เซตอัพแบบอย่าเพิ่งมาตัวนี้มันสู้ยังไงนะเหมือนมันจะดูดเราปะไม่แน่ใจเอ้ยไอ้ปลางูไม่ไปไอ้ปลางูตมมอนเกมนี้ไม่เห็นน่ารักเลยโอ้ยเชี่ยละก็ปลาหุ่นปลามันก็ไม่น่ารักเสมอไปเลยป่ะเรียบร้อยทำเหมือนแบบแบกของได้เยอะหนักแล้วเนี่ยเมก้าเมาชาร์กมีดฉลามปากใหญ่เบลมคือผมต้องรอมันโตใหม่ไงหรออีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันหมดแล้วป่ะผมไม่เห็นแล้วนะไอ้
ตะการังอ่ะเอ้ยมีทางลงตรงนี้เป็นไรบนบนแป๊บนึงนะอ๋อนี่น่าจะเป็นทางตอนแรกเห็นอะไรบนบนหรอเดี๋ยวขึ้นไปดูบนบนอย่างนั้นหรอแล้วขาดปะการังปล่องอีกเอ้ยนั่นไงขอบคุณสวยคุณนายคุงถ้าไม่มีคุณนายคุงนี่น่าจะต้องรออีกรันหนึ่งขอบคุณครับสายตาเฉียบคมเลยเนี่ยเราอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวก็กลับแต่ละกลับหมู่บ้านแล้วก็กลับขึ้นเรือเฮ้ยผมอยากได้อ่ะผมอยากได้โอปอโอสไนเปอร์เฮ้ยขอพิกแอคได้ไหมครับทำไมอ่ะมันไม่ให้พิกแอคเลยอ่ะอันนี้ขอเป็นพิกแอคได้ไหมโอเคเหลือยัง130น่าจะชิวๆมีทางขึ้นตรงนี้ด้วยพิกแอคได้ไหมสวยเราได้โอปอไว้อัพของนี่3เม็ดไม่หนักเลยจริงๆแล้วมันจะมีอีกเม็ดนึงที่ผมอยากได้อีก3เม็ดแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนอะดิย่อยของมันเฮ้ยไอ้แฟร็กเมนต์เราก็ว่ายแบบเต็มกำลังสักกรรมบ่อสักกรรมบ่อไอ้ปลาตัวเนี้ยสักกรรมบ่อตายซะแม่เฮ้ยไม่ตายหรอวะอ๋อตายแล้วเรียบร้อยเย็นแล้วโอเคแล้วลงไปครึ่งชั่วโมงเลยเหรอจริงเหรอบ้านะไม่จริงหรอกหรือจริงวะคุณตะกี้ครึ่งชั่วโมงเลยเหรอที่เราอยู่ในน้ำอ่ะฉันพร้อมที่จะถ่ายรูปแมนตาเรย์แล้วนะมันไม่3ดาวอ่ะเสียดายไอ้ปลาที่เอามาเหรอปลา3ดาวจะต้องจับตัวเน็ตเท่านั้นเลยหรือว่าแลฉันจ้างคนถือแสงมาด้วยแล้วก็ lighting guy metal set up lighting fixture at the right place อ๋อน่าจะหมายถึงน่าใช้เงินไปเหรอโอกาสอย่างนี้มันพลาดไม่ได้นะเขาบอกว่าไฟน่ะเซตไว้ที่ความลึกประมาณ20เมตรไปดูให้หน่อยได้ไหมหวังว่ารูปจะสวยนะถ่ายรูปแมนตาเรย์คือมันต้องถ่ายตอนกลางคืนเหรอไอ้แมนตาเรย์คือต้องถ่ายรูปตอนกลางคืนใช่ปะงั้นไปถ่ายรูปแมนตาเรย์ก่อนแล้วกันน้องมากี่เนี่ยอาหารพออย่างวะพอแล้วมั้งผมไปถ่ายรูปไอ้นี่แบบกระเบนเอ้ยผมลืมเอาปืนมาแย่ละเอ้ยถุงมือผมมีถุงมือแล้วงั้นผมเก็บอูนิได้แล้วใช่ซูชิอูนิว้าวสีม่วงด้วยอันนี้แต่ว่าผมเคยกินอูนิของจริงหรือเปล่านะมีใครเคยกินอูนิไหมมันดูเป็นอะไรที่แพงเนาะมันผมเคยกินมั้งแต่ว่ามันไม่ใช่แบบไอ้อูนิเหร
ไม่รู้อูนิวไม่เคยกินว่ะช็อตกันช็อตกันไปดีกว่าอูนิในรสชาติเป็นยังไงเหมือนผมจะไม่เคยกินอูนิจากแบบที่เพิ่งแบบแกะสดๆแล้วกินนะผมไม่เคยโอ้โอ้ยโอ้ยตัวดุเต็มเลยอ่ะไม่เคยเหมือนกันมันดูเป็นอะไรที่แพงเนาะแต่ตรงนึงนะมันมีแมงกะพรุนกล่องตรงนั้นอ่ะผมไปจับแมงกะพรุนกล่องแบบนี่ตัวนี้น่าจะเป็นแมงกะพรุนกล่องถ้าจำไม่ผิดน่ากลัวมากเรียบร้อยแต่มันคงจะเค็มมากนั่นสินะแมงกะพรุนกล่องมันก็เป็นคุณมีพิษที่แบบพิษแรงมากเลยใช่ไหมคือแบบคือตอนไปทะเลมันจะชอบมีข่าวแบบแมงกะพรุนกล่องแบบเอ้ยพยายามอย่าลงน้ำนะช่วงนี้มีแมงกะพรุนอะไรเงี้ยมันผมมักจะเห็นข่าวแบบนั้นอะตอนไปทะเลที่สุดในโลกอ๋อแล้วมันอยู่โซนไทยด้วยเนี่ยนะหรือมันอยู่ทั่วโลกอะเอ้ยเหมือนทางเข้าเลยตรงเนี้ยเหมือนประตูทางเข้าซัมติงกี้มีฉลามด้านขวาความลึก20เมตรโอ้โหฉลามเต็มเลยว่ะปลาไหลด้วยปลาไหลก็แพงนะเฮ้ยมีการแบบกัดกันเองอะไรอย่างงี้มั้ยเฮ้ยสนใจไหมไม่มีการแบบกัดกันเองกัดกันองกัดกันเองอะไรงี้เหรอเฮ้ยๆชิบหายละโอ้โหโดนฉลามฟาดหางครับมันตามผมมาไกลมากเลยเนี่ยตายละปลาไหลมันว่ายช้าเอ้ยปลาไหลดึงได้เลยเหรอนึกว่าปลาไหลตัวเล็กกว่าที่คิดเอ้ยอ้าวแยกย้ายเหรอตอนกลางคืนจะสัตว์จะดุร้ายขึ้นสัตว์ที่อยากกินตอนกลางคืนมักจะเป็นสัตว์ดุร้ายอย่างนั้นเหรอเราใช้ทฤษฎีนี้ได้ไหมเอ้ยนี่มันฉลามตัวที่เอาหัวไปอันนี้ได้นี่หว่าเอาหัวไปเป็นเมนูประจำตัวบานโชเชฟของเราเดี๋ยวไปซัดกับฉลามด้านซ้ายฉลามด้านซ้ายเนี่ยน่าจะแพงอยู่เฮ้ยโหลดดิ้งอย่าเพิ่งโอเคเฮ้ยเชี่ยโดนนัดเดียวอีกอะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยได้ๆไว้ชิวเลือดมันออกเล่าไกลเราเฮ้ยโดนหางแล้วเปล่าเกือบโอเคเปลี่ยนเอ้ยโยนระยะก่อนอีกที2ทีอีซี่เจอในแถบเซาท์อีสเทิร์นเชียร์กับตอนเหนือของออสเตรเลียครับใช่เจอในแถบเราอ๋ออันนี้เรากำลังพูดถึงหมายถึงแมงกะพรุนปล่องอยู่นะอะไรอ่ะอ๋ออะไรโอเคแล้วรู้จำได้ไหมว่าเราเนี่ยมาหาสิ่งที่เรียกว่ากระเบนอะกระเบนที่ความลึก20เมตรนะไอ้วะกระเบนที่ความลึก20เมตรอันนี้13เมตรต้องลงมาสัก20คือเท่านี้
นี่นี่อ๋อที่จัดแสงอ๋อฉลามมันมาพังไว้แล้วเราก็ต้องเซตอัพใหม่อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะถ่ายรูปแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องมีฉลามมาแน่ๆเลยนี่อะไรหลอดไฟเหรออ๋อต้องเก็บหลอดไฟมาใส่หรือว่าเสียบปลั๊กวะอ๋อเสียบปลั๊กอันนี้เสียบปลั๊กมีเจเนเรเตอร์อยู่ตรงนี้มีเครื่องปั่นไฟอยู่ตรงนี้เรียบร้อยได้เวลาถ่ายรูปจัดแสงเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องรอกระเบนมาสว่างแล้วแล้วมันก็จะต้องรอแพลงก์ตอนก่อนจำได้ละเควสมันซับซ้อนนี่หว่าเอ้ลองใช้เหยื่อล่อก่อนเอ้แพลงก์ตอนมาแล้วเออแล้วเดี๋ยวกระเบนก็จะมากินแพลงก์ตอนอีกทีหนึ่งโอเคกระเบนจะไม่มาถ้าเราอยู่นี่มันเราก็ต้องไปซ่อนก่อนนี่คือซ่อนเหรอเอ้ยนี่ไงมาแล้วฮะเชี่ยกระเบนตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออ๋อมันเป็นเมนต้าเลยใช่ไหมมันคือกระเบนตัวใหญ่ใช่ปะโอเคเราต้องไปถ่ายรูปเฮ้ยอ๋อมาใกล้ไปไอ้นี่ก็เลยหายไปเอาใหม่อย่าบอกนะว่าต้องรอวันอื่นอ่ะอ้าวเหี้ยเกมโอเวอร์เฉยคาเมร่าโฟกัสไม่ต้าเลยเอาไว้ไปยูเทิร์นมาครับไปยูเทิร์นมาต้องถ่ายตอนที่มันแบบฟุบฟับด้วยมาแล้วสีนี้แหละปากกว้างตัวเล็กๆจะเรียกสติงเลยหนูจะไปเลยไปคุยกับอูโดดีกว่าโอเคเรียบร้อยครับภารกิจของเราในวันนี้ไอ้ตัวใหญ่มากอะน้ำหนักในกระเป๋า36ครับ94อยู่เลยเราไปหาอะไรสักอย่างอีกสักหน่อยแล้วกันก่อนขึ้นพวกอูนี่อะไรเงี้ยอุ้ยอูนี่3ดาวพวกปลาพวกนี้ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากยุ่งเลยเสียเวลาโอ้ยพวกนี้เอาปืนแบบขอโทษครับโอ้ยไม่มองโบสถ์แล้วไม่มองโบสถ์พวกมึงแล้วชิบหายแล้วไม่โอ้เอาไงผมจำได้ว่ามันมีออกซิเจนอยู่แถวนี้ยังไงออกซิเจนปืดควายเลยมานี่มันจะมีไซส์ขนาด7เมตรกับขนาด2เมตรครับ2เมตรคือตัวเล็กไอกระเบนอ่ะนะ2เมตรนี่ก็ใหญ่แล้วนะคุณ2เมตรนี่เท่าผมเลยนะออกซิเจนพกพาเก็บพวกเศษพวกนี้เผื่อจะได้ใช้ในการทำอาวุธและคราฟสิ่งต่างๆโอ้ชิตเอ้ยไม่เอานะ
ดีกันนะดีกันนะไม่กัดกันนะไม่กัด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 กูบอกไม่กัดไม่กัดไม่กัดไม่ไม่ไม่ถ้ามึงมากูจะเอาปืนยัดหน้ามึงนะเออไม่เอาปลาไหลมอเรปลาไหลมอเรอยากกินแกงกะหรี่ปลาไหลมอเรอ้าวเชี่ยผมว่าเนี้ยเล่นยากเนี่ยมันหรือว่าต้องใช้ไฟแบบไฟแรงวะอ๋อมันอยากให้ไฟเกินวะเฮ้ยมันยังไงวะคุณหนุ่มเล่นมินิเกมนี้ไม่เป็นอ่ะอ้าวงงวะอันนี้น่าจะลงไม่ได้เพราะมันลึกเกินไปมั้งถ้าจำไม่ผิดเอ้ยหรือลงได้เอ้ยลงได้วะหรือว่าห้ามเกิน100เมตรอะไรอย่างงี้วะคือผมก็อยากลงลึกไงเพราะว่ายิ่งลึกมันยิ่งวัตถุดิบแพงอ่ะตัวนี้ทั้ง3ทีน่าจะแล้วก็ยิงจับต่อน่าจะโอเคเอ้ยนี่ไงไปบาราคูด้าเป็นมีเควสด้วยเป็นปลาที่มีจำนวนมากเกินไปเพราะงั้นเราต้องกำจัดมันทิ้งเหมือนหอยเชอรี่และอะไรหลายๆอย่างกินกับเอ้ยแต่หอยเชอรี่นี่มันกินได้ด้วยหรอวะพวกศัตรูไม่ใช่ศัตรูพืชเอเลียนสปีชีที่มีจำนวนมากเกินไปในบ้านเราสามารถกำจัดได้ด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่หอยเชอรี่นี่ไม่น่ากลัวมากเลยนะมีใครเคยกินหอยเชอรี่ไหมมันกินได้เหรอวะไม่เคยทานมันดูเป็นอะไรที่ไม่น่ากินด้วยหรอไม่หน่อยสีชมพูชมพูเกรดปืนเอ้ยมันลงมา121เมตรแล้วนะปกติมันจะไม่ให้ผมลงมานะครั้งนี้แปลกอันนี้ไงลงไม่ได้ละห้ามเกิน130เมตรนี่เองครั้งแรกที่ได้ยินชื่อมันเป็นเหมือนศัตรูพืชอะคุณอยู่ในนามันจะสีชมพูชมพูขึ้นแล้วกันบาราคูด้าวันอื่นกันนะเราได้ภาพกระเบนมาก็เพียงพออืมดูรูปดิอ๋อนี่สินะแมนต้าเลอลังการขนาดไหนน้ำตาจะไหลเลยเนี่ยเห็นไหมแค่พูดเล่นนะผู้กำกับน่าจะชอบนายเป็นฮีโร่ของฉันไว้เจอกันนะเอ้ยจะต่างพันหนึ่งว่ะคุ้มค่าจะเปิดร้านไม่รู้จะได้เยอะก่อนหรือเปล่าหลังจากนี้ตอนกลางคืนจะถ่ายรูปได้ด้วยถ่ายรูปล่ะถ่ายรูปให้ดีล่ะโอเคเอาล่ะได้เวลาไปหาบานโชแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมต้องดำน้ำได้ลึกกว่านี้แล้วเว้ยเย้ไปเปิดร้านซูชิกันอ้าวว่าไงอ๋อมาขี้เล่าอีกแล้วอะจะเอาสมุดอย่างนั้นเหรอมันยากที่จะเชื่อเลยนะเนี่ยที่สิ่งที่ฉันเคยได้ยินมาจากตำนานคือเรื่องจริงนะถ้ามีเบียร์ในบริเวณนั้นที่ดีแล้วก็ฉันอยากที่จะลองนะฉันไม่คิดว่าชาวสมุทรจะกินเบียร์ใต้ทะเลหรอกนะใครวะนะ VIP มาว่ะไมเคิลแบง The Master นี่ที่เดียวที่กินได้แถวนี้สินะฉันเนี่ยไม่ชอบที่ที่มันอยู่ต่างจังหวัดจริงๆ
ขียวนี้แล้วจะทำซูชิได้แล้วก็ลองกินเพื่ออยู่ท้องก่อนนะปากร้ายจังเลยลูกค้าคนนี้อยากได้อะไรนะขอแนะนำตัวเองก่อนนะฉันคือไมเคิลแบงนะเป็นไมเคิลแบงว่ะมันร้องไมเคิลเบย์ได้เลยมันคู่กำกับหนังนะอ๋อนายกำกับหนังเรื่องโรบอทซัมเวย์หรือเปล่าอ้าวเหมือนตานายยังใช้ได้อยู่นะใช่ท่านเป็นผู้กำกับหนังแอคชั่นที่ท่านคือผู้กำกับหนังแอคชั่นไมเคิลแบงแม่งไม่น่าเชื่อเลยว่าคนเราจะพูดถึงตัวเองได้แบบนั้นอ่ะท่านกำลังถ่ายท่านกำลังถ่ายหนังเรื่องใหม่นะชื่อ The Stoneแล้วมันถ่ายแถวๆนี้พอดีแล้วก็ไม่ค่อยจะคิดจากฉากจบได้สักเท่าไหร่ฉันก็เลยคิดว่าฉันจะหาแรงบันดาลใจกับอาหารแต่เหมือนที่หนีคงจะให้อะไรฉันไม่ได้ฉันไปละเอ้ยเดี๋ยวก่อนโรบอทซามูไรเนี่ยมันหนังที่ดีมากเลยนะฉันดูมันหลายรอบแล้วก็ฉันแบบมันเตือนตาเตือนใจมากเลยนะเดี๋ยวไอ้กูจำได้แต่อะไรระเบิดตุ้มตามใช่เดฟไมเคิลเบย์ตุ้มถ้านายทำหนังที่ดีๆได้จากการที่ฉันทำอาหารดีๆให้นายกินนะฉันก็อยากที่จะทำอาหารให้นายกินนะนายเป็นแฟนคลับสินะฉันดีใจแต่ว่านายจะทำได้จริงๆอย่างนั้นเหรอฉันน่ะมีไฮสแตนดาร์ดเลยนะกินแต่ของหรูด้วยนั่นคือเหตุผลที่เราเนี่ยใช้ข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดยังไงล่ะฉันขอเวลา3วันเพื่อเตรียมอาหารที่ทำให้หัวนายระเบิดไปด้วยแรงบันดาลใจโอเคเดี๋ยว3วันกลับมาแล้วกันอย่าให้ฉันผิดหวังล่ะเชฟได้เลยไมเคิลเบย์กูจะหาอะไรแบบระเบิดให้มันกินวันโชว์มีแผนมั้ยเนี่ยการทำอาหารน่ะมันก็คือศิลปะอย่างหนึ่งฉันเตรียมอาหารที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาแต่ว่าข้าวน่ะ Enam Rice ก็คืออะไรอ่ะคุณข้าวอันนำคืออะไรวะอันนามโซนามาสุริข้าวอินเดียอันนามคือข้าวอินเดียไอ้ความรู้ใหม่มันค่อนข้างจะทำให้ฉันรู้สึกเซ็งนะที่มันมีข้อจำกัดในเรื่องของวัตถุดิบนะในการออกมาคิดถึงเรื่องที่ว่าฉันจะทำซูชิที่ดีที่สุดนะฉันฟังอยู่นะถ้าเป็นข้าวแล้วก็ฉันพอจะแนะนำมันแล้วอะไรอยู่นะถ้ามีไอเดียหรอออโต้ใช่ให้เวลาฉันวันหนึ่งสิเดี๋ยวฉันจะติดต่อไปในตอนเช้านะถ้าหาข้าวนะครับดีให้ได้แล้วก็เราจะทำซูชิด้วยปลา3ชนิดได้ไททันทริกเกอร์ฟิชชาร์ลีควินฮินแล้วก็โคราลทราวน์นะเอ้ยมันวัตถุดิบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเขาชอบสีสันเพราะงั้นอย่าช้าล่ะเดฟใช่กูต้องไปหาปลาสามตัวนี้มาสินะรู้เรื่องโอเคเควสแรงบันดาลใจของไมเคิลแบงค์แล้วเรามีอินกิเดียนอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วเราขาดเพียงแค่ข้าวคุณภาพดี Dictionary บอกแอนนามว่าแปลว่าเวียดนามแต่ว่าแอนนามเป็น type of Indian rice นะถ้าเราพิมพ์คำว่าแอนนาม rice แบบ what is แอนนาม rice มันบอกว่ามันเป็นข้าวอินเดียอย่างนึงมันอาจจะมีแบบพื้นฐานแบบจุดต้นกำเนิดมาจากเวียดนามก็ได
ผมจะจำกัดเมนูไว้ที่สัก30ดีไหมตอนนี้มี16ละ26เอ้ยหรือสัก40ดิตอนนี้มี20 30 36ละเอาให้หมดนี้แล้วกันมาดูซิว่าจะขายหมดไหม10 20 30ประมาณ45ตอนนี้มี45มั้ง42 7 บวก 6 เท่าไหร่ 6 บวก 13 13ตอนนี้มี43จานไม่รู้43จานเนี่ยจะขายหมดไหมขอลองหน่อยถ้ามันไม่พอจริงๆเดี๋ยวผมค่อยแอดเมนูเพิ่มระหว่างการเปิดร้านก็ได้สกิลการรินน้ำชาของฉันก็ยังเป็นเลิศที่สุดในร้านอยู่ดีอุ๊ยรู้สึกว่าลูกค้าเยอะมากเลยว่ะเออแย่แล้วผมควรจะไปเสิร์ฟคนนั้นก่อนเบียร์ได้เลยครับเบียร์ไอ้ชิบหายแล้วไม่โอ้ยเชี่ยวมึงจากแดกเบียร์เหี้ยอะไรกันขนาดนั้นหื้อนี่ร้านซูชิไม่ใช่ร้านเบียร์เราขายได้ 2,700 เราขายได้กี่จานวะเราต้องฝึกให้เด็กเสิร์ฟของเราอ่ะสามารถเสิร์ฟน้ำได้แล้วล่ะเพราะว่าเสิร์ฟเบียร์ไม่ทันเว้ยอ้าววันนี้ฝนตกฮะออโต้โทรมาเอ้ยเดฟหลับฝันดีหรือเปล่าก็ค่อนข้างดีนะนายดูเสียงดูเหนื่อยๆนะฉันอยู่ดึกทั้งคืนเนี่ยทำงานบางอย่างนะนายทำอะไรอยู่นะฉันจะโชว์ให้นายเห็นเองมาขึ้นเรือมาที่นั่นดิตรงที่ใกล้ๆกับฟิชฟาร์มตรงที่ใกล้ๆกับบ่อปลาน่ะเชี่ยทำฟาร์มว่ะจะลองอาหารที่ร้านแล้วอ่ะซูชิอ่ะใช้อันนำระข้าวอันนำใช่ไหมล่ะใช่ไหมใช่แต่ว่ามันคือข้าวแบบพันเดียวที่พวกฉันมีนะมันโชว์นะมีความสามารถในการทำอาหารได้ดีมากแต่ว่ามันก็คงไม่สามารถที่จะประทับใจทำให้ไมเคิลแบงประทับใจได้หรอกนะถ้าเป็นข่าวแบบนั้นน่ะแล้วไหนนายก็อยู่ที่นี่มาสักพักแล้วฉันว่าฉันก็สามารถช่วยนายปลูกข้าวได้นะเฮ้ยนั่นดีไปเลยทิศเยี่ยมไปเลยแต่ก็ฉันน่ะไม่ค่อยจะเป็นชาวสวนเท่าไหร่สิฉันควรทำอะไรก่อนล่ะฉันรู้แล้วว่านายน่ะค่อนข้างจะยุ่งนะเพราะงั้นฉันจะช่วยนายปลูกข้าวเองมันใช้เวลาเป็นปีเลยนะในโลกความเป็นจริงนะแต่ว่านี่นะไม่ใช่เกมฟาร์มทำฟาร์มข้าวใช่ไหมล่ะเพราะงั้นข้าวจะโตไปในเวลา 2-3 วันแต่ตอนนี้นะฉันเจ็บขาน่ะเพราะงั้นนายต้องถอนหญ้าเองนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีแมลงมากินแปลงผักได้เลยพอเรามีข้าวที่ดีแล้วก็แค่ดึงวัชพืชอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกพอมาคิดแล้วการที่มีไร่ข้าวอยู่หลังร้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นไอเดียที่สุดยอดไปเลยนะดีใจที่นายชอบแล้วก็สำหรับคุณภาพของข้าวหรือว่าสถานะของข้าวนะนายสามารถเช็คได้ทางแอปในโทรศัพท์เลยนะแอปชื่อ Farm Now นะเดี๋ยวจะอัปเดตทุกอย่างให้ผ่านแอปจะว่าไปฉันน่ะก็เคยเป็น
อ่าวสวนนี่นะฉันไปหมู่บ้านชาวสวนในประเทศไทยที่ในวันที่ร้อนมากๆฉันก็เลยไปพักอยู่ในร่มแล้วก็มีคนผู้ใหญ่บ้านหัวขาวเดินมาแล้วก็มองฉันเข้าไปในดวงตาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพอได้แล้วเอ้ยใจเย็นเฮ้ยเอาเพราะว่าฉันเห็นว่าจะพูดตรงนั้นอ่ะไปดึงมันซะขายได้13จานใช่เหรอตะกี้ขายได้แค่13จานเองเหรอตอนนี้เรามาที่ฟาร์มได้แล้วไปดึงไอ้นี่กันเรียบร้อยเจ๋งมากออเตอร์จะคอยปลูกข้าวให้แต่ถ้าเราไม่มาคอยดึงหญ้าคุณภาพของไอ้นี่จะลดลงโอเคฟาร์มนาวนี่ไงข้าวใช้เวลาโต5วันโอเคงั้นเราต้องมาฟาร์มทุกวันเพื่อที่จะมาดึงวัชพืชสินะตอนนี้เป็นตอนเช้าของวันใหม่เพราะงั้นเราจะไปที่เอ้ยถ้าเราลงน้ำวันที่ฝนตกวันนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะผมว่ามันต้องมีปลาใหม่ๆที่ออกมาเฉพาะช่วงที่ฝนตกหนักได้เลย32ดาเมจ33ดาเมจยิงได้90นัดไอ้90ดาเมจอันนี้150ดาเมจผมว่าสไนมันก็ดูดีนะแต่ว่าช็อตกันมันดีกว่าถ้าโดนทุกนัดอ่ะนะคือสไนดีกว่าวะเอาจริงผมชอบสไนเปอร์ว่ะไปสไนแล้วกันเอ้ยเราทำสไนเปอร์ไม่ใช่หรอหน้าคาซีนหน้าโอเคเรียบร้อยขอดูหน่อยสิว่าสไนเปอร์ถ้าอัพจะยิงได้กี่ดาเมจเอ้ยผมทำไฟเฟอร์สไนเปอร์ไฟฟ้าได้วะแต่มันไม่ได้ดีเลยอะสไนเปอร์ไฟฟ้ามันแค่เป็นดาเมจ LE อะถ้าเป็นช็อคเนี่ยผมว่าโอเคอยู่ทำสไนธรรมดาไปก่อนแล้วกันใช้โอปอใช้โอปอ10อันใช้ Giant Traveler Fin เดี๋ยวต้องไปถ้าเดี๋ยวผมจะคอยหา Giant Traveler แล้วกันจะแรงอัพหรือยังนะเอ้ยต้องมีสูตรอาหารเพิ่มแล้วก็ follower เพิ่มโอเคอีโควัชเชอร์มีอะไรที่เราไอ้นี่ไหมไม่มีเนาะโอเคเอาล่ะได้เวลาลงน้ำแต่เงินเราเยอะมากเพราะงั้นเราเช็คไอไดเวอร์ก่อนผมว่าผมอัปเกรดฮาร์ปูนดีกว่าอัปเกรดนี่ก่อนแล้วก็อัปเกรดฮาร์ปูนแล้วก็แอร์แทงค์ด้วยดีไหมเราจะเอาตังค์ไปทำอะไรอีกไหมไปอัปไอ้นี่ไงอันนึงก่อนอื่นเลยนะสิ่งที่เผื่อมองข้ามมาสักพักแล้วอ่ะคืออัพลูกมือในร้านเว้ยตะกี้อ่ะเราผมรู้สึกว่าเราสามารถทำได้ดีกว่านี้อันนี้เป็นคุกกิ้งนี่ไงเสิร์ฟดิ้งได้แล้วถ้าเราอัพต่อ
ผมว่าสเตตัสมันจะไม่ได้ดีขนาดนั้นครับอ่ะเนี่ยมันจะมีโทโฮคุอีกคนหนึ่งที่คุกกิ้งเยอะมากแต่ตอนนี้ผมไม่ได้อยากได้คุกกิ้งแล้วดิคืออาหารนะทำเร็วมาก 1,300 แม่งแพงมากคนเนี้ยถ้าเอาคนนี้มาเป็นเด็กเสิร์ฟอีกคนหนึ่งอะแต่เราก็อยากได้ลูกมือคุณภาพดีนะนะค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันโทโฮคุแล้วก็เทรนนิ่งอีก105อ่ะเชียร์ไม่มีตังค์โอเคป่ะต้องหาเสิร์ฟวิ่งเด็กเสิร์ฟนะอืมขอดูหน่อยสินี่ว่าวันที่ฝนตกน่ะจะมีอะไรแตกต่างไปจากวันธรรมดาหรือเปล่าผมลืมเอาอาวุธผมลืมเปลี่ยนอาวุธหรือเปล่าอ๋อเป็นสไนเปอร์แล้วโอเคโอเคเอ๊ปกติเลยว่ะผมคิดว่ามันจะมีแบบความแฟนซีอะไรเพิ่มขึ้นมาถ้าอีกเวลาที่ฝนตกเสียใจได้ไหมมันน่าจะหวังเยอะไปหน่อยเอ้ยอุนี่อุนี่อุนี่ลองไปอุนี่กันอุนี่ฮ่าไนน์อ่ะเอาเชียร์นี่มันชีพเจแปนิสซอสนี่ว่ะมันยิงทะลุปะเฮ้ยทะลุอ่ะว้าว triple kill ทำไมผมควรที่จะมาแล่อะไรแบบนี้ด้วยหรอวะคือมันไม่จำเป็นที่จะมาต้องแล่นะเพราะว่าผมมีไอ้นี่อยู่แล้วไงแบบไอ้พวกนี้มันขายได้ไม่แพงอ่ะเราจะเมินแล้วกันเดี๋ยวเราลงไปเรื่อยๆเลยตัวนี้ต้องตัวนี้ควรฆ่าเพราะว่ามีเควสบาราคูด้าตัวต่อไปที่ควรจะฆ่าก็คือทราเวลเลอร์ตัวนี้คือทราเวลเลอร์หรือเปล่าครับมีอันนั้นน่าจะเป็นปลาที่มากิต้องการแน่ๆเลยออกซิเจนเราอยู่ค่อนข้างจะวิกฤตนะเนี่ยตัวนี้คือ Giant Traveler ผมจับตัวนี้ดีละเพราะว่าผมต้องการตัวนี้ด้วยนี่ไงได้ของทำสไนเปอร์มาเพิ่มมีออกซิเจนด้านขวาล่างด้วยดีไปเลยไม่กอล์ฟชาร์จแอทแทคได้โอเคเติมออกซิเจนก่อนเลยแล้วกันเราเพลย์เซฟเพราะเหมือนซ้ายล่างตะกี้ผมเห็นปลาฉลามอยู่เศษแก้วนี่ไม่รู้ว่าควรใจนี่ไหมจับรัวๆเลยดีกว่าเพราะเหมือนมันก็เป็นเมนูที่ค่อนข้างจะแพงอยู่นะไอที่ใช้ไวท์ทราเวลเลอร์เนี่ยมันคือปลากระมงใช่ไหมหรือว่าปลากระพงนะไอ้ตัวนี้เฮ้ยกดผิด Battle Bit You want to play? Not yet, not yet. I'm playing this game for now. I'm enjoying it. Maybe later tomorrow or someday. I don't know. Hey, Fang Ya.Okay, you can hop on in whenever you want. Okay, got it. Thanks for inviting. เฮ้ยผมควรจะย่อยปืน
ต้องการเศษเหล็กตั้ง50อันเพื่ออัปเกรดปืนอ่ะเดี๋ยวไปจับไวท์ทราเวลเลอร์ด้านบนก่อนสรุปมันคือปลาอะไรนะยังจำไม่ได้เลยเอาจริงนะแบบมันเป็นคำศัพท์ที่แบบไม่ได้ใช้เลยในชีวิตประจำวันเกมภาพน่าเล่นอย่างเกมหนุกเกมหนุกเกมเล่นกันโคตรเพลินผมไปแอบส่องมาพี่แทนก็เล่นบางเกมเนี่ยแต่พี่แทนเหมือนแบบเพิ่งเล่นเมื่อประมาณ 3-4 วันก่อนแต่พี่แทนแบบเล่นเลยผมไปแล้วอ่ะปลาทูแขกใช่หรอไวท์ทราเวลเลอร์นะคือปลาทูอย่างนั้นเหรอโอ้ shit shit เราขึ้นก่อนไหมเพราะเราได้ไอ้ทราเวลเลอร์มาเยอะแล้วเราของก็เต็มแล้วด้วยเต็มละมันขึ้นก่อนแป๊บเดียวของก็เต็มแล้วนะเดี๋ยวต้องโทรไปหาเอลลี่ผมลืมโทรไปถามเอลลี่เรื่องเสียงของวานจะมีเควสหนึ่งที่วานมาหาเราอ่ะแล้วเราก็ต้องโทรไปถามเอลลี่ว่าเฮ้ยวานมันร้องทำไมเงี้ยเราควรไปดูปลาบ้างไหมแต่โทรหาเอลลี่กันว่าไงมันมีวานหลังคอมโผล่มาในบลูโฮน่ะแล้วเหมือนกับว่ามันอยากจะบอกอะไรบางอย่างฉันอัดเสียงไว้ด้วยฟังสิเหมือนมันจะหาคู่อยู่นะออฟสปริงหาคู่อย่างนั้นเหรอมันคงหลงทางกันแถวนั้นน่ะนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมล่ะถ้านายน่ะได้ยินเสียงร้องของอีกตัวหนึ่งน่ะบอกหน่อยได้ไหมได้สิเดี๋ยวจะรอดูนะโอเค fighting the baby ออฟสปริงไม่ใช่หาคู่ออฟสปริงคือลูกออฟสปริงแปลว่าลูกหาคู่เฉยโอ้ยเห็นคลื่นแบบขึ้นลงขนาดนี้แล้วแบบหัวจะปวดเดี๋ยวนะข้าวจะโตทันเหรอวะมีมาสวัสดีครับอันนี้แหละเราไปหาไอ้ปะการังมาให้ไงขอบคุณมากๆเลยฉันจะเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าได้แล้วฉันอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับพวกมนุษย์บ้างเหมือนกันนะพอกันก็นานๆทีแวะมาหาบ้างล่ะโอเคนี่ไปดูเควสอื่นสิ 85% ละโอเคมีร้านนั้นขวาโคตรสิวขี่เบลูก้าเฮ้ยน้องน้องมีอะไรเหรอน้องสวัสดีครับน้องลงตรงนี้แหละครับเบลูก้าฉันทำอะไรทำอะไรทีหรอวัดดูไอดูนี่คือฉันทำอะไรลงไปเหรอน้องว่าไงเป็นไรบ้างพวกเรากำลังเล่นบอลอยู่ด้านนอกหมู่บ้านนะแล้วมันก็มีฉลามปากใหญ่มากๆโผล่ออกมาน่ะแล้วมันก็กินลูกบอลเราไปฉลามเมกาเมาส์แบบตัวใหญ่มากๆเลยนะใช่แล้วก็พวกมนุษย์นายน่ะไปเอาลูกบอลกลับมาให้ฉันให้พวกเราได้ไหมมันน่ากลัวนะก็ได้เดี๋ยวไปหาบอลให้ขอบคุณมากเลยเจ้ามนุษย์มันจะปฏิเสธเด็กๆไม่ได้นะนะทำเป็นกลัวเดฟฆ่ามากี่ตัวแล้วไม่กล้าเมาอ่ะ
blacksmith เอ้ยไอเอ้ยรู้สึกไม่สบายอย่างนั้นเหรอมันนู้ดไม่ใช่เรื่องของมึงนะนะเขาดูป่วยนะเอ้อยากได้ข้าวต้มปลาการังไหมล่ะนะข้าวต้มปลาการังอย่างนั้นเหรอนายมนุษย์จะทำอาหารของชาวสมุทรได้ยังไงล่ะลาโบเคยขอให้ฉันทำครั้งหนึ่งนะเฮ้ยนายแต่โกหกมนุษย์แต่เชื่อไม่ได้เอาเป็นว่าดูเหมือนนายต้องการมันนะฉันจะไปถามบานโชแล้วกันฉันต้องหาปะการังพีเตอร์คอรอกับลิลลี่คอรอใช่ไหมโอเคต้องทำข้าวต้มให้ชาวใต้อะไรกินอีกอะไหวไปกันเลยว่าเราจะจับไอ้นั่นยังไงวะม้าน้ำอ่ะเอ้ซิกเคยเห็นน้ำตกในน้ำป่ะมันมีจริงนะเว้ยไอ้นี่เหรอโรงแรมหรือเปล่าเนี่ยอ๋อศาลเจ้าของคิงหลงคุณนายต้องเป็นคนนอกแน่เลยขอให้คิงหลงปกป้องคุณที่นี่ที่ไหนนี่คือที่ที่เราสักการะคิงหลงนะแล้วก็เป็นที่ที่เราเก็บประวัติศาสตร์เกี่ยวของพวกเราด้วยฉันได้ยินจากเทนชินว่านายกำลังช่วยคนในหมู่บ้านใช่ไหมล่ะใช่นั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ในตอนนี้ใช่อย่างนั้นแล้วก็ฉันอยากให้นายช่วยอะไรหน่อยนะมันจะมีงานแต่งเร็วๆนี้นะที่หมู่บ้านแห่งนี้แต่ว่าแผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดนะทำลายศิลาหินที่เราต้องใช้สำหรับการแต่งงานนะสิฉันน่าจะเก็บมันให้ดีกว่านี้นะเหมือนจะเป็นเรื่องไหนมาเรื่องใหญ่นะเนี่ยจะช่วยยังไงดีล่ะเมื่อก่อนนะตอนที่ชาวสมุทรอย่างพวกเราเนี่ยอยู่อาศัยได้อย่างแบบอยู่ไหนก็ได้ไม่ต้องอยู่ในเมืองมันพวกเราทิ้งศิลาไว้ในทะเลสิน่าจะพูดถึงเรื่องของแชมเบอร์โอเคเราต้องไปหาต้นสเลดจากเรื่องของแชมเบอร์โอเคเดี๋ยวไปเอามาให้นะขอบคุณจังเลยเอ้ยขอบคุณนะเจ้ามนุษย์โอเคคนมากิจะให้เนตตะข่ายมาจับนะมากิจะให้เนตตะข่ายพูดได้คงเดี๋ยวรอเสิร์ฟมากิกันมากิน่าจะให้ของแหละแต่ต้องรอกันยังไม่ได้เสิร์ฟอาหารให้มากิเลยมากิไม่มาร้านเนี่ยเมื่อวานอ่ะไม่งั้นได้เสิร์ฟละโอเคไหนๆก็ลงมาละเราต้องไปหาลูกบอลที่ฉลามกินไปแล้วก็ปะการังเพื่อทำข้าวต้มปะการังการังนี่มันจะอยู่ไหนนะนี่ไงตัวที่กินลูกบอลไปโอ้เราสนายบางอย่างแรง
นี่ไงไอ้ลูกบอลของเด็กๆมาละน้องอยากทานอะไรมันเป็นเมนูพิเศษเลยครับน้องค่อนข้างจะก้าวร้าวด้วยแต่เมนูพร้อมแล้วรอแค่น้องกลับมาน่ะผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกับว่าน้องอยากกินอะไรเฮ้ยไม่น่าอยู่ตรงนี้อันนี้ดีเซเล็กไม่ได้เบเทอร์คอรอลกับลิลลี่คอรอลเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าหายที่ไหนอะแต่ไม่น่าลึกนะแต่ขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วกันนั่นไงฟิเตอร์คอรอลไปล่างไอ้ลูกก็มีสไนเปอร์แล้วชีวิตดีมากเลยคิดถูกที่คราฟมาถึงแม้ว่ามันจะมีแค่3นัดแต่ว่ามันแบบเป็น3นัดที่แบบโดนชัวร์ๆและแรงมากอะอยากได้เครื่องปรุงฮะผมว่าเดี๋ยวด้านขวาเนี่ยเข้าได้แน่ๆเลยไอปูสไปเดอร์แครบนี่ถ้าเป็นของจริงมันต้องเป็นปูที่แพงมากๆแน่ๆเลยนี่ไงมีลิลลี่คอรัลครบแล้ว2อันเหลือเฟเธอร์คอรัล355 6318เดี๋ยวค่อยแล้วกันดาเมจไอ้เกเนตลันเชอร์เยอะกว่าเอ้ยจริงผมควรที่จะเก็บไปนะเก็บแล้วก็โยนทิ้งก็ได้อะเก็บขึ้นมาเฉยเราจะได้ถือว่าเราเก็บแล้วพอเราเก็บปุ๊บมันก็จะเอาไปทำบลูปินได้ตอนนี้ผมคราฟได้ละเพราะล่าสุดมันขาดหนึ่งทางขึ้นอยู่ทางนี้อย่างนั้นทางมันแอบซับซ้อนอยู่นะแต่เหมือนทางลงเลยแต่จำได้ว่าด้านขวาไปไม่ได้นะตรงนี้มีโอปออปอนอปแค่แค่คอปอนหนึ่งจะโหราคา100-500ดอลเลยแพงจริงช็อคไรเฟิลช็อคไรเฟิลนั่นคือไรเฟิลอ๋อมันคือปืนนั่นแหละขอสิ่งนั้นได้หรือไม่สิ่งที่เรียกว่าพี่แก๊กไหมครับไข่โอ๊กอันนี้ล่ะอันนี้น่าจะตอบพี่แก๊กไหมครับทาร่าสวยครับเหมือนมันฟิกเลยอะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่มาก็ได้พิกแอคไมค์ครับจากตรงเนี้ยแล้วก็มีโอปอตรงนี้1ปอนด์เท่ากับกี่กิโลนะ
0.45 กิโลโอ้โหแพงเวอร์แต่ถ้าเป็นในไทยมันก็คงไม่แพงขนาดนั้นปะไม่รู้อ่ะมีเฟเธอร์โคลรอตรงนั้นด้วยหรือว่าลิลี่วะอ๋อลิลี่นี่วะอ๋ออันนี้เฟเธอร์เกลือมีอเมทิสตอนนี้น้ำหนักผมจะอยู่ที่49กิโลเพราะงั้นยิงให้สมหมดไปเลยดีไหมแต่ผมว่ามันน่าจะใกล้ตายแล้วอ่ะฟิลเลตชาร์กมีดฉลามนี่มีหลายพันเนาะหรือว่ามันให้เราเจอฉลามหลายๆพันเพราะว่ามันแค่เป็นศัตรูเพียงอย่างเดียวในเกมนี้วะแบบเป็นศัตรูหลักอะไรเงี้ยเอหันแมวไอเทมพอสำหรับที่จะทำอาหารละทำโจ๊กเอ้ยไม่ใช่โจ๊กเรียกอะไรนะข้าวต้มเอาเป็นรักษาคนในหมู่บ้านเอาสมุดโหลให้เยอะไปป่ะออกซิเจนอ่ะอยากจับนางฟ้าทะเลจังเดี๋ยวลวดไปเรคคอร์ดแชมเบอร์เลยแล้วกันเรามาไกลขนาดนี้ละเรคคอร์ดแชมเบอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะขึ้นไปเรื่อยๆเลี้ยวขวาเจอเลยมีกุ้งด้วยอยากจับกุ้งจังช่างมันแล้วกันเมินครับเมินเฮ้ยแต่ถ้ายิงนัดเดียวได้2ตัวแล้วก็น่าสนใจอยู่แต่ตัวมันก็ใหญ่ใหญ่มันจะหนักเกินไปไหมเนี่ยเสือฉลามฉลามเสืออ้าว White Traveler ผมอยากฆ่า Giant Traveler ที่อยู่ซ้ายล่างในเกมเห็นอีกตัวหนึ่งมีปักเป้านี่ๆมี Giant Traveler ทางขวาตัวนี้คือ Giant นี่คือตัวใหญ่อะแต่ตอนนี้หนักเกินไปแล้วนี่นาหนักเกินไปแล้วอย่างนั้นหรอเมกาเมานี่ไม่รู้ว่าขายได้แพงไหมสไปเดอร์ครับเนี่ยโยนทิ้งกันละกันอ๋อเรามีตัวเบิ่มๆนี่นะโอเคเอาเป็นว่าคืนก็คืนว่าเอ๊ะจับได้อีกตัวนึงมันจะได้อีกตัวงั้นขอตัวนี้อีกตัวนึงแล้วกันเพราะว่าถ้าได้คลีปมาเอาไว้ไปคราฟสไนเปอร์ต่อตึกมากอ่ะเอ้ยไม่ได้จับตัวนี้เฮ้ยถึกจังอ่ะไม่แน่ใจว่าตัวนี้ต้องแล่หรือว่าตัวนี้ต้องแล่เพราะตัวมันใหญ่ได้เนื้อโอเคแล่ไม่ได้บายบายปูได้เนื้อโอเคเอาละป่ะกลับขึ้นไปด้านบนโห
พวกนี้น่าจะฉลาดฉลามน้ำลึกนะครับอ๋ออย่างนี้เองขอบคุณครับคุณบาสไอ้หัวไม่รู้ว่าราคาในไทยแต่เขาบอกรสชาติอร่อยแน่นรสหวานมันผู้อัดปะ นี่ไงทำเกณฑ์เดือนเชื่อได้แล้ว เดี๋ยวเราไปแวะดูปลาอ้าวซาโต้สวัสดีซาโต้ไม่เจอกันนานมาในวันที่ฝนตกอย่างนั้นเหรอเอ้ยมีพายุนะเนี่ยคืนนี้น่ะเหมือนตัวที่จะให้ซูเปอร์แรร์การ์ดจะโผล่มานะไม่ตื่นเต้นเหรอเออใหม่อ่ะฮะถ้าไปตอนเย็นๆตอนเย็นแล้วก็นายจะเห็นน้ำวนที่สร้างขึ้นโดยพายุนายจะเจอสิ่งมีชีวิตสิ่งนั้นเมื่อนายเข้าไปในน้ำวนฉันแบบหวังว่าสกิลการดำน้ำของฉันอาจจะดีกว่านี้นะแต่นี่นะจะเป็นงานสำหรับนายเพราะงั้นโชคดีนะเอสอาร์ก็มาเออว่าจะเปิดร้านแบบไวๆซาโต้บอกว่ามีปลาแรมาว่ะพลาดไม่ได้ว่ะเอ้ลุงโอ้ยโชคดียินดีด้วยพี่เข้ารอบ64ทีมครับผมได้แล้วคุณจอร์จมาในยามที่ฝนตกมีซูเปอร์แรร์อย่างนั้นเหรอไว้ครั้งหน้าของจอร์จคือถ้ามีแข่งเยอะกว่านี้ก็คงดีสิสนุกสนุกคิดแล้วว่าเป็นประสบการณ์การแข่งเฮ้ยเสียงนั้นมันนายน่ะพร้อมที่จะโดนอิเซไกหรือยังเฮ้ยบอสไฟว่ะเชี่ยอิเซไกจริงด้วยเอ๊ะฉันคิดว่าไอ้รถคันใหญ่นั้นมันเพิ่งขยับนะมีออกซิเจนให้มีกระสุนให้โอเคแต่ผมมากับสไนเปอร์คู่ใจยังไงล่ะเน็กซอนถ่ายปูมันเป็นปูเสฉวนทรัคเฮอร์มิทแคร็บว่ะแปลว่ามันคือปูเสฉวนป่ะเฮอร์มิทแคร็บเนี่ยรถขยับได้ไม่มันไม่ใช่รถมันเป็นปูเสฉวนและฉวนยักษ์ฉันว่าปืนมันจะทำอะไรมันไม่ได้ทำยังไงดีเนี่ยเอาล่ะเราต้องหาจุดอ่อนฮะนี่ยังไงล่ะเชฉวนใช่ผู้เชฉวนเอ้ยไม่ได้แดกอุ้ยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยตําเฮ้ยมันโกรธแล้วโอ้ยอ้าวเชี่ยไม่ระเบิดอ้าวชิบหายสูงไม่พอต้องสูงมากเลยนะสูงระดับที่ผมทำก่อนเอ้ยเกือบโดนเอาล่ะเฮ้ยบัม
เฮ้ยจะทางตันแล้วชิบหายละเอ้ยเอ้ย no 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 ระเบิดลูกนี้แหละคือจุดจบของแกปั๊มเชี่ยระเบิดไปล็อกแมนจริงๆด้วยนะอ้าวไม่ตายสมมุติหนีไอ้หมอนี่มันก็ไม่เท่าไหร่นี่ถ้ามันไม่มีเกราะน่ะถ้าสมมติว่าฉันจะได้บอสการ์ดแล้วนะเอ้ยกามปูเฮ้ยกินปูกล้ามใหญ่ๆเลยอ่ะนี่ผมชอบกินปูนะถ้ามันไม่ต้องแกะอีกามปูอ่ะน่าจะอร่อยอ่ะอุ้ยแรง99โอ้ my god ได้เวลากลับแล้วล่ะได้กามปูนั่งทีไม่มีแกะให้แล้วมันแพงอ่ะคุณเฮ้ยไม่ตายเหี้ยถึกกว่างั้นเนี่ยสักครั้งให้หายยากก็ดีนะแต่ผมไม่ใช่เร็วนี้มังแพงอ่ะเอ๊มันจะมีปลานั้นป่าววะปลากระมงอ่ะอยากได้ปลากระบงมีปลาไหลโมเรด้วยสักหน่อยไหมโมเรโอ้แต่ล่าสุดเกมนี้คุ้มเงินไหมคุ้มครับคุ้มมากเกมดีครับแนะนำไปซื้อถ้าอยากหาเกมแบบคือถ้ามองแบบดูผมเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันสนุกดีว่าอะไรเงี้ยก็ซื้อเลยเกมคอนเทนต์ให้เล่นเยอะมากแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆคือผมไม่เล่นเกมแบบล้านลาล้านลาแบบนี้มานานแล้วอ่ะยังติดใจเลยที่ให้เติมกระสุนตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นของที่เอาไว้ทำให้น้องมากิสำหรับทำเมนูพิเศษก็นั่งแข่งเก่งจังเฮ้ยผมก็เคยเป็นนักแข่งแต่ว่าจริงคนในทีมก็แบกนะเดี๋ยวเจอทีมตึงๆถ้าเจอทีมตึงๆก็น่าจะตึงมืออยู่เพราะตอนซ้อมก็มีแบบไม่ได้แบบชนะแบบ 100% ขนาดนั้นเดี๋ยวปลาตัวนี้ฉลามตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปด้านบนละเปิดร้านแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะทำสคริปต์แล้วก็เปิดร้านเลยเอ๊ะแต่เรายังไม่ได้ไปให้อันนี้เลยนี่นาเอาพวกทำอาหารทำข้าวต้มให้ชาวสมุทรชาวใต้น้ำอ่ะเป็นตัวฟรีเพลย์แล้วรู้สึกยากไหมโอ้ไม่นะง่ายเลยครับคุณฟรานซิส
ทำอะไรก็ได้นายน่ะเจอการ์ดซูเปอร์แรร์ของบอสซูเปอร์แรร์แล้วยังงั้นเหรอสุดยอดเลยนายน่ะน่าจะเป็นนักสะสมมารินค่าโดยกำเนิดสินะมันน่ากลัวสุดๆไปเลยล่ะแต่มันก็น่าถึงแม้ว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนแต่ว่าการที่ได้บอสการ์ดบอสอันนี้มาเนี่ยมันก็สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะแต่แล้วนายเนี่ยก็กดแชร์การ์ดกับเพื่อนอ้าวแล้วมันก็ขอแลกการ์ดกับเราแล้วก็มันก็ได้การ์ดเลยนะขอแค่มีเพื่อนที่มีการ์ดอย่างเงี้ยหรอไปดูปลาก่อนได้ยิงก็พอไปเยอะเลยถ้ากดเซลล์ออจะเกิดอะไรขึ้นวะแค่200เองปล่อยน้องๆเขามีชีวิตไปแล้วกันโอ้ยเอาวอดฟาร์มล่ะใช่ๆผมดำน้ำตอนกลางคืนมันก็เลยได้แค่ได้ไม่เยอะครับเพราะว่าพอดำน้ำตอนกลางคืนมันเลยขายได้จำนวนน้อยลงเดี๋ยวผมจะขายแค่20ด่านก็พอวันนี้มันจะเหลือแค่1ส่วน3อ่ะคือวันนี้ตอนแรกจะไม่ดำน้ำตอนกลางคืนจนกระทั่งซาโต้มันมาหานี่แหละเราจะทำแค่ประมาณ20จานก็พอนะวันนี้23 24 25กัน5จานพอละแล้วก็เปิดร้าน Let's go ตอนนี้มีคนช่วยผมเสิร์ฟน้ำละคนหนึ่งน่าจะง่ายขึ้นเยอะสวัสดีครับลูกค้านี่ไงช่วยเสิร์ฟน้ำแล้วโอ้ยนะขอให้ลูกค้าคนที่อยู่ใกล้ๆกันขอโบว์เนี่ย7 5 11 13โอเคเดี๋ยวเวลาหมดละเฮ้ยเดี๋ยวลืมใส่เมนูให้มากิอ๋อขอโทษลืมใส่เมนูให้มากิ นอนมานั่งเหงาเลยFarming report available ผมต้องไปฟาร์มทุกวันเลยปะต้องไม่ต้องนี่มันอัพเกรดอะไรได้ไหมฟาร์มอ่ะอันนี้ล่ะผมอยากอัพเกรดอะอันนี้คือ expand เนาะขอดูซิว่ามันเต็มหรือยัง
68กับ76อยากได้โซนที่ลึกกว่านี้ด้วยอ่ะอยากได้โซนแบบไอช่องที่3 4 5 6 7 8อ่ะอ๋อนี่ไงอ่ะโซนกลางคืนโอ้ยเงินหมดละถ้าเราขายเลยอ่ะโอ้ขายคือแบบหายหมดนี้เลยเหรออ๋อแล้วเราก็เก็บเอาเป็น ingredient ด้วยก็ได้ไง use all ingredient sell all เราน่าจะต้องการ Giant Traveler Send to Kitchen อ่ะอย่างนี้เองแต่จริงเราไม่น่าขายหมดนะน่าจะเหลือเป็นคู่ๆไว้ด้วยแต่ช่างมันเถอะผมอยากทำสคริปต์เพื่ออัพร้านแบบเบิ่มๆก่อนวะจำเป็นไหมจริงแล้วมันก็ไม่จำเป็นว่าเราไม่ได้รีบขนาดนั้นเราลงไปช่วยคนด้านล่างก่อนแล้วกันที่หมู่บ้านมากี่โดนเมินรู้สึกผิดเลยโอเคเหมือนคุณมามิอิมะมิมะมีมาทำไมไม่มีลูกค้าวันนี้ไม่มีลูกค้าคือซูจินะที่เป็นนักเก็บสาหร่ายนะที่คอยเก็บสาหร่ายมาให้ร้านพวกเรานะวันนี้ไม่มานะสิก็เลยไม่มีวัสดุนะไม่มีวัตถุดิบให้ลูกค้านะเอ๊ะเรามีทางมีวิธีติดต่อกับซูจิไหมเอ๊ะต้องใช้กุญแจเพื่อไปบ้านซูจิสิแต่ว่าเอ้ยฉันนะมีกุญแจไปบ้านซูจินะแต่ว่าฉันจะทิ้งร้านไม่ได้อะสิแล้วเอากุญแจมาจากไหนอ๋อซูจิน่ะเป็นมีเต่าที่ตัวใหญ่มากๆเป็นสัตว์เลี้ยงน่ะฉันเคยไปให้อาหารมันบ่อยๆนะเดฟในไปให้อาหารมันแทนฉันได้ไหมมันคงลำบากแน่เลยถ้าไม่เปิดร้านด้วยตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปให้แล้วกันพอจะบอกได้ไหมว่าที่ไหนอ่ะมันค่อนข้างจะอธิบายยากนะเพราะว่าสภาพแวดล้อมแถวนั้นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าเต่าตัวนั้นน่ะชอบกินแมงกะพรุนเยอะเลยเพราะงั้นมันก็น่าจะมีร่องรอยอยู่แปลกๆนะแต่ว่าฉันจะลองหาดูแล้วกันโอเคก็คือเราต้องไปหาร่องรอยของเจลลี่ฟิชของแมงกะพรุนเพื่อหาซูจิอีกทีนึงหาเต่าไปหานอนๆที่เล่นลูกบอลดีกว่าบ๊ายบายครับเป็นลูก้าเอาบอลมาแล้วเอามาให้พวกเราจริงๆด้วยเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยอะพวกเด็กๆน่ะอยู่ในหมู่บ้านจากนี้เป็นต้นไปโอเคไหมจะได้ไม่เป็นอะไรเหมือนมนุษย์น่ะก็ไม่ได้แย่ที่นาเหมือนกับไม่เหมือนกับที่พวกเราโดนบอกมาไว้เจอกันใหม่นะเจ้ามนุษย์เอ๊ะค่อยเสร็จละ75โอเคเควสโอ้ฝากผมลืมผมลืมไว้นั้นไปผมลืมไปว่าเควสอีกอันหนึ่งอ่ะคือต้องไปคุยกับบานโชก่อนให้บานโชทำข้าวต้มให้ผมลืมงั้นเรายาวๆยันมากี่เลยป่ะล่ะเพราะว่าตะกี้คุณนายคุงบอกว่ามากิจะเป็นคนที่ทำให้เราจับพวกตัวเล็กๆได้พวกกุ้งปูอะไรเงี้ยงั้นเราไปที่ร้านเลยดีกว่าจะว่าไปเมนูแมงกะพรุนผมก็ไม่ได้ทำเลยหรือเปล่าเนี่ยโอเคมากิอยากกินอะไรนะมากิอยากกินอันนี้ตัวสะพายคือครั้งหน้าแบบอ๋ออันนี้คือเติมของเรื่อยๆBlack Tip นี่อะไรอ่ะปลาไหลมอเล
โอเคตอนนี้มี15จานละไทเกอร์ชาร์กมีดมันดูเยอะจังห้าจานแล้วพอโอเคเอาล่ะตอนนี้มีอยู่20ห้า20 21 25 25จานสัก30แล้วกันน่าจะกำลังดีเป็น35ดิ35แล้วกันโอเคอาหารของมากิพร้อมแล้วไม่มีใครอยากกินอะไรอีกแล้วใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะคืออันนี้น่าจะเป็นของเควสแน่เลยที่มันเป็นรูปไอ้นั่นอะเหมือนเน็กไทอ่ะใช่ใช่ตอนนั้นรีเสิร์ชอันนี้แพงจังคืออะไรอะสเตอร์ฟรายเฮอร์มิตครับปูแพงมากเลยคุณปูโคตรแพง550อ๋อมันคือปูยักษ์นี่หว่าคือเมนูปูยักษ์เว้ยก็ผ่ามันคืออะไรอันนี้เมนูซีเกรฟเอาจริงพวกเมนูพิเศษแต่แพงแต่ผมแอดเมนูเพิ่มไม่ได้แล้วสิวันอื่นแล้วกันนะให้หันแมวแล้วเดี๋ยวเปิดร้านเลยแบบเดี๋ยวทำคลิปไปเปิดร้านเอ๊ะแล้วก็บันโชครับทำข้าวต้มให้หน่อยแต่เอาจริงไม่ได้กินข้าวต้มนานแล้วนะมันเป็นเหมือนแบบข้าวคนป่วยไม่ก็ข้าวแบบตอนเช้าแล้วไม่ค่อยตื่นเช้าก็เลยไม่ค่อยได้กินมันคุกกิ้งจริงๆก็ว่ะแล้วไปเนี่ยไปก็เป็นคุกกิ้งเหมือนกันเว้ยลุงคนนี้เป็นคุกกิ้งเหมือนกัน ขอดูซิว่าคนนี้ถ้าผมเทรนนิ่งอีกรอบจะได้อะไรเหมือนกำลังเตรียมการบางอย่างวะ442ขายอินกิเดียนเพื่อรู้เลยดีกว่าว่ามันทำอะไรอันที่มีเยอะๆมีคนโดนไล่ออกไม่อันนี้สัก25เลยก็ได้มันราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแต่มันขายได้แพงมากเลยอ๋อในเงี้ยมันมีปลาบอกด้วยว่าปลาตัวนี้หาได้ตอนกลางวันหรือกลางคืนงั้นแสดงว่าเราสามารถหาบอสปลาได้อีกอย่างเงี้ยเหรออะไรที่ผมมีเยอะๆมากๆก็ขายทิ้งน่าจะครบป่ะมีนี่มีนี่แล้วตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ขายได้แพงเหมือนกันนะเนี่ยเจลลี่ฟิชขายได้ดีเอ้ยผมจะไม่ขายเจลลี่ฟิชเพราะว่าเราต้องเอาเจลลี่ฟิชไปทำไอ้นี่อยู่กิจกรรมโอเคได้ตังค์800ตาฟมิเชลไหนดูซิว่าเตรียมการอะไรหรอมิเชลมาดูหน่อยสิมีสูตรอาหารด้วยจากคนคนนี้ว่ะโทโฮคุทำอาหารซะจะได้สกิลทำอาหารแล้วเดี๋ยวจะหาคนมาอีกคนนึงทีวีแอดแล้วกันแล้วจะหาคนที่เน้นเสิร์ฟวิ่งเพราะผมอยากได้เด็กเสิร์ฟอีกคนนึงเอาล่ะแล้วเราก็ทำคลิป
อ๋อนี่คือ time skip เหรอนอนสบายสบายริมทะเลวะมีเสียงคลื่นลมพัดเย็นเย็นเงี้ยเย็นหรอวะท่าทะเลมันอาจจะไม่เย็นเท่าไหร่ก็ได้นะโอเคเราต้องไปที่ซูชิเอ้ทุกอย่างพร้อมเปิดร้านครับเมนูสำหรับมากิก็พร้อมแล้วน้องมาแล้วไงน้องมาแล้วน้องมาแล้วมาแล้วมากิหลังจากที่รอมากี่วันนะน้อง3-4 วันน่ะตลาดอร่อยไหมอร่อยไหมเฮียทำช้อนตกเลยเหรอน้ำตาไหลสุดยอดไปเลยว้าวนึกถึงคุณพ่อเลยฉันชื่อมากี่นะฉันกำลังตามหาพ่อฉันออกไปสำรวจที่ใต้ทะเลลึกเนี่ยฉันก็เลยติดต่อเขาไม่ได้อีกแล้วอาหารที่เขาชอบนะก็คือคอมบุแอนด์ไวท์เทเวลเลอร์โอชาสเกะน่ะข้าวต้มคอมบุข้าวต้มสาหร่ายกับปลากระพงขาวได้ยินว่านายขายมาที่นี่ฉันคิดว่าเขาน่าจะมานะที่นี่เนี่ยน่าสงสารจังเลยนะแต่ฉันจะบอกเธอแล้วกันถ้าฉันเห็นใครที่หน้าตาเหมือนพ่อเธอแล้วก็นั่นมันตุ๊กตาอะไรนะอันนี้คือตุ๊กตาคลีออนอ่านว่าอะไรวะอีพ่อของฉันให้มานะแล้วก็ฉันมีอะไรอยากจะขอนะเกี่ยวกับคลีโอเน่นะฉันไม่เคยเห็นคลีโอเน่มาก่อนเลยนะนายช่วยจับมาให้หน่อยนะผมว่าน่าจะคืนนี้แน่เลยกูจังอ่ะเอ้ยไม่ใช่นางฟ้าทะเลฮ่าคลีโอเน่อย่างนั้นเหรอมันจับฉันจับอะไรที่ตัวเล็กขนาดนั้นด้วยหาปูนไม่ได้นะเราใช้นี่สิใช้ฮะที่จับแมลงงั้นเหรอเอออาจจะเวิร์กก็ได้นะโอเคฉันจะลองดูกันต้องทำเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้หนุ่มไอ้ม้าไอ้มันอะไรนะวอลัสอ่ะไอ้อุ๋งๆอ่ะไอ้อุ๋งรีบๆจัดการแล้วก็โดดลงน้ำไปซะเอ้ยฉันขอโทษฉันควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่ค่อยดีนะเจ้าภาพเป็นพิกเซลดีมากดีเกมนี้สนุกเอ้ยนี่ไงจับได้แล้วจับมาล้างไปละมันอ่านว่าคลีโอเน่หรอคลีวันหรือว่าอ่านว่าอะไรอ่ะคุณที่ผ่านละโอเคมีเอ้นั่นเป็นเสิร์ฟเบียร์ให้ละโอ้ดีจริงๆชิวๆเลยว่ะว้าวแม่ที่ผมคือเติมวาซาบิ2291นึงนะผมว่าหมดแล้ววะเนี่ยได้อยู่แล้วเอ้ยว้าวขายดีมากรวยเลยเฮ้ยเดี๋ยวรีบไปเสิร์ฟน้ำเองโอเคทำเสร็จโอ้เฮ้ยวันนี้ได้มา 3,000 กว่าเลยมั้งเนี่ยกี่จานนะผมจะนับจานไม่ทันแต่ว่าประมาณ 30-40 วัน 30-40 เลยมั้งเนี่ย 30-40 จานนะไม่แน่ใจว่าดูจานตรงไหนบุ๊กกิ้ง 3,400
ิป84โอ้มันไม่บอกแฮว่าเสิร์ฟไปกี่จานอ่ะคือถ้ารู้ว่าเสิร์ฟไปกี่จานผมก็จะได้บริหารได้ไงว่าวันนี้ผมควรเสิร์ฟกี่จานเนี่ยก็ประมาณ40น่าจะกำลังดีถ้าเปิดทั้งวันนะนะวันนี้ VP มาโอดอุดโทรมาเอ้ยนายพอจะมีเวลาว่างไหมนายคือนักข่าวว่าตอนนั้นใช่ไหมอยากให้ช่วยอะไรเหรอขอบคุณที่ช่วยนะบอสของฉันให้โปรเจกต์มาใหม่น่ะแล้วก็ฉันน่าจะได้รับการเลื่อนขั้นน่ะเอาไปว่าอยากเคยเห็นปลาตัวแปลกๆใน Giant Blue Home ไหมมันมีปลาแปลกๆเต็มไปหมดเลยนะที่นี่มีปลาหลายชนิดน่ะหมายความว่ายังไงเหรอปลาแบบโนเวลเพราะอะไรวะในนิยายเหรอเออนิยายฉันหมายถึงปลาที่หายากมากๆแบบที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อนน่ะแมกกาซีนเราน่ะนะมีโซนพิเศษนะก็คือ Fish Radar มันบอกว่าเอาไปว่าแมกกาซีนเราบอกว่ามีไอ้ฟิชเรดาร์เนี่ยบอกว่ามันจะมีสปีชีส์ที่เราไม่เคยเจอ The Weekly Fish น่าจะลงประมาณเหมือนทำรายการที่ปลาที่ไม่เคยเจอทำโปรเจกต์ใหม่ที่ชื่อ Catch All Project เราจะทำการศึกษาปลาในวันธรรมดาแล้วก็ถ้านายสามารถจับอะไรให้เราได้ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ปลาพวกนั้นน่ะจะได้ลงในนิตยสารทุกวันจันทร์อ่ะฉันจับเหรอใช่นายเป็นนักดำน้ำที่เชี่ยวชาญในแถวนี้ในย่านนี้ใช่ไหมล่ะฉันไม่ค่อยเข้าใจนายเลยแต่เอาเป็นว่าทุกอย่างจะพร้อมในวันจันทร์นายก็ต้องไปจับไอ้ตัวเนี้ยในวันอาทิตย์ตอนเย็นอย่างช้าที่สุดเอ๊ะอย่างเร็วที่สุดเหรอเอ๊ะแต่ว่านั่นมันพรุ่งนี้นะมันไม่เร็วไปไหนหรอเอาไปว่ามันคือธุรกิจนะแล้วก็ปลาที่เราต้องการในอาทิตย์นี้ก็คือตัวเหี้ยอะไรเนี่ยปลานกแก้วมีเขาเหรอปลานกแก้วมีเขาฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตำแหน่งของมันก็คืออยู่แถวที่เรือล่มน่ะนั่นคือสิ่งที่แล้วเขาก็จะให้ Fish Tracker นายไปถ้ามันมีปลาที่ฉันต้องการที่จะต้องจับมันจะสั่นแล้วก็แจ้งเตือนโอเคคือเราต้องรีบไปจับปลาให้มันโอเคมันปลานกแก้วมีเขานี่ไงก็คือต้องเอาปลาเหมือนล่าค่าหัวอะไรเงี้ยหรอเอ้ยเราสามารถดู Fish Tracker Underwater ได้แล้วสวยว้าวเอ้ยปลาเอ๊ะข้าวโตแล้วด้วยไมเคิลแบงแกได้กินข้าวแน่เฮ้เก็บข้าวเกี่ยวข้าวเกี่ยวหญ้ากันเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วฉันปลูกข้าวอีกทำไมหลังจากที่เก็บมันต้องให้เวลาฟื้นตัวหน่อยนะต้องรอครึ่งวันแล้วเดี๋ยวจะมาปลูกข้าวได้แต่ข้าวระดับนี้เนี่ยก็น่าจะให้หมอนั่นพึงพอใจได้แล้วล่ะฉันจะเอานี่ไปให้บันโชขอบคุณนะออโต้มาบ่อยๆแล้วกันแล้วก็คอยบริหารอย่าลืมถอนหญ้าด้วย
อ่าฮะโอเคโอ้ยกดปิดโอเคมีเงิน 3,200 ไปดูปลาแป๊บนึงได้เราได้ข้าวแล้วเรามีข้าวกินแล้วข้าวคุณภาพดีว้าวคอปเปอร์ชาร์กว่ะไหนดูซีอัปเกรดอะไรได้อีกมีเงินตั้ง 3,200 มีแต่ expand คุณมันมีอันนี้เยอะมากเลยอ่ะโอพวกนี้น่าเอาไปวิขายได้800เลยหรอแต่ถ้าเอาไปกินน่าจะดีกว่าอันนี้ send to kitchen เพราะว่าตัวนี้ขายได้แพงผมจำได้ upper fish นี่ก็น่าจะขายได้แพงนะที่เหลือน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขาดชาเวลเล่ฟินยักษ์แล้วก็แฟกเมนต์มากมายโอเคป่ะในเวลาลงน้ำเดี๋ยวผมไปหาสิ่งที่เราต้องทำนะจับม้าน้ำแล้วก็แล้วก็ไปที่ห้องที่มีไอ้นี่ลับอ่ะเอ้ยห้องเรคคอร์ดแชมเบอร์เนี่ยโอเคไป let's go เรคคอร์ดแชมเบอร์เนี่ยผมจำได้อยู่ด้านขวาแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปจับปลาแพรอทฟิชด้วยแพรอทฟิชน่าจะลงไปซ้ายล่างแล้วเจอเลยส่วนไอ้เรคคอร์ดแชมเบอร์เนี่ยไอ้ห้องศิลาจารึกอะอยู่ด้านขวาเพราะงั้นก็ป่ะวันนี้เราน่าจะจับกุ้งได้เราจะลองจับกุ้งดูอันนี้ไงจับกุ้งได้แล้วอี้จับกุ้งได้แล้วว้าวคุณมีใครชอบกินกุ้งไหมครับผมชอบกินกุ้งแต่ขี้เกียจแก่อาหารทะเลมันต้องแก่เนาะผมจำแบบไม่ได้ทีซากเหลืออยู่ไหนเพราะอันซ้ายล่างครับต้องแบบแกะเปลือกอะปอกเปลือกอะคุณแกะเปลือกอะกุ้งระเบิดแต่ผมรู้สึกว่าพอแบบอายุเยอะขึ้นรู้สึกว่ากินกุ้งได้น้อยลงนะแล้วคนอื่นเป็นแบบผมไหมไอตัวเล็กๆนี่ผมเคยจับหรือเปล่าอ๋อ cardinal fishโอ้แมนต้าเลเวล999นี่หว่าล็อกเกอร์เฮนนี่ก็999เราสามารถดูได้ไหมว่าเราไม่เคยนี้เราไม่เคยเจอปลาพวกนี้ผมเด็ดหัวออกแล้วก็กัดเลยฮะนายมันป่าเถื่อนเหลือเกินผมเคยทำไว้ตอนไปเที่ยวร้านหมูกระทะมีกุ้งแม่น้ำกินแต่พอร้านปิดคือปิดร้านเอ๊ะเสียงไอ้นี่ลูกวานแน่เลยใช่นั่นแหละเสียงของลูกวานหลังค่อมก็ดูรอบๆแล้วกันเผื่อเจอไอ้นี่ไงได้ครับพี่บอกจนร้านเขาปิดนี้เลยสวยครับมีเสียงร้องหลังหยุดหลังหินนี่ก็ต้องเอาหินออกเฮ้ยนอนเดฟซุ่มมาช่วยแล้วครับนอนมาช่วยแล้วนอนโอเค
แล้วโตผมกินกันแต่กุ้งทั้งนั้นเลยเอาจริงตอนเด็กกับผมสุขผมกินกุ้งผมกินเท่าไหร่ก็ได้แต่รู้สึกว่าโตมาแล้วกินสักพักมันรู้สึกว่าเมามันกุ้งอ่ะเอ้ยนี่ไงมีลูกวานอยู่ด้านในมันดูกลัวนะเราควรจะเข้าไปใกล้ไหมนะน้องบาดเจ็บหรือเปล่าแต่เอาจริงรูแค่นั้นน้องออกได้ปะวะเอ้ยลูกหัววัดว้าวอ่ะเราไม่อ่อนโยนพอเหรออืมเหมือนจะยังกลัวอยู่นะรูปอีกแล้วกันไอ้เกมมันของจริงว่ะเกมมันโคตรน่ารักเลยว่ะเสียงน้องร้องน่ากลัวคุณคิดว่ามันน่ากลัวว่ามันน่ารักอ่ะไอ้เอาอีกฮ่าติดใจละมันจะใจเย็นลงแล้วนะ ถ้าไปที่สว่างเดี๋ยวแม่น้องน่าจะมานะสินะต้องค่อยๆระวังเอาน้องออกไปโอเคเวลาเราไปดำน้ำแล้วอยู่ดีเราได้ยินเสียงแบบนี้นะขนลุกน่าจะหน่วยน้องได้ออกมาเร็วเราต้องปกป้องน้องด้วยเหรอวะทำไมน้องมีเลือดอ่ะมีแบบมีหลอด HP ด้วยอ่ะแล้วเป็นไงน้องอ่านั่นไงโอ้โห one shot น่ะ one shot one kill อ่ะแล้วเป็นไงน้องปีจะปกป้องน้องเองโอ้โหอันนี้มันตัวละดอกก็พอแล้วปะน่าจะไม่ผิดเออแต่กระสุนเต็มเลยไอเดียได้2ตัวโอเคเรียบร้อยอ๋อมันได้ไอแหลมๆด้วยนี่หว่าต้องมีอะไรอีกแน่ๆเลยยังไงฉลามไวท์รีฟชาร์กฉลามเคลือบครีบขาวแล้วนะน้องอย่าเอาจมูกมาชนดิปากเลยป่าไปกันเรียบร้อยเรียกมาเร็วรอดไปตัวรอดตัวไปที่เหมือนตรงนี้จะปลอดภัยแล้วนะรอนี่เดี๋ยวนึงเดี๋ยวแม่ก็น่าจะมาแล้วล่ะโอ้เชตเออฉลามทำไรดีแม่มาซัมตัวใหญ่มากเลยน่าจะคุยกับแม่บ้างนะอืม
กแล้วแม่ก็มารับลูกไปแล้วเราขึ้นน้ำมาอย่างนี้เองดีใจนะที่นายเอาน้องกลับไปหาแม่ได้มันไม่ได้ง่ายเลยอ๋อกว่าน้องจะออกมามันไม่ง่ายเลยน้องเนี่ยที่กลัวมากเลยไม่พี่มันอาจจะเพราะว่าน้องไม่ชอบหน้ามึงก็ได้นะ เอาไปว่าอย่าเอาจะมั่วแต่ออกล่าล่ะพยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างนะเอลลี่แม่งแบบสุดยอดมากเลยว่ะปากแซบแบบปากหมามากนอนนอนอุ้ยว้าวเป็นลุงเลยอ่ะเฮ้ยบุยหวานหวานฮะโพไซดอนคืออะไรวะอ๋อลายเรือลายเรือโอเคป่ะตอนเย็นละเราต้องไปหาข้าวเรามีแล้วเนาะเจอร์รี่ฟิชเราก็พร้อมละแล้ววันนี้ VIP มาพร้อมกับมีเทศกาลเจอร์รี่ฟิชพอดีมันจะทับกันไหมเนี่ยผมกลัวมันจะทับกันจังเลยโอเคเราต้องไปหาเรือก่อนเนาะแล้วตะกี้ผมเอาของไปด้วยอย่างเยอะแม่วานนั่นให้อ้วกมาตัวนะโหลละลานเลยนะ เข้าไปทำน้ำหอมใช่ไหมอ้วกวานเนี่ยคนเหล่านี้ก็เนาะนั่นไหนดีกว่าวันนี้ดีกว่าไอตัวอะไรผมเคยจับปะฮันลี่ควินมะน่าจะฮาร์ลีควินฮาร์ลีควินเห็นไดแอนทราเวลเลอร์หรือเปล่าตัวนั้นอ๋อยิงแบบนัดเดียวได้หลายตัวใช่ไหมสมโหทึกมากอ่ะทำน้ำไม่ตายอ่ะถูกกว่าฉลามมึงมั้งไดแอนทราเวลเลอร์จริงเทรวอลเล่เทรวอลเล่ฟิชปลากระพงเหมือนจะมีแต่ตัวใหญ่ๆนะที่ผมยังไม่เคยมีปลากระเบนด้วยเหมือนจะมีแต่ตัวใหญ่ๆที่ผมยังไม่ได้จับเล็กน่าจับครบหมดละงูทะเลนี่กินไม่ได้เนาะผมนี่จะกินทุกอย่างเลยนี่ไงไอ้ปลาโนแก้วน่าจะอยู่แถวนี้นะ
เนี่ยมีชิปเร็กตรงนี้งั้นไอ้ตัวนั้นก็น่าอยู่แถวนี้ปะหรือว่ามันอยู่ในชิปเร็กเลยวะไม่แน่ใจว่ากินได้ไหมเฮ้ยที่แท้มีคอมโบด้วยวะไอ้กุ้งกุ้งลายเสือไทเกอร์ชิมก็อาจจะต้องเข้าไปในชิปเบรกเลยหรือเปล่าอันเดอร์ซันเคนชิปเนี่ย A Hornet Pirate มันบอกว่าถ้ามันอยู่ใกล้ๆมันจะมีเสียงใช่ไหมมีกระโปรงขาวธรรมดาปักเป้าผมว่าผมจะจับปักเป้าไว้ก่อนส่วนไอ้ตัวเนี้ยจะจับทุกครั้งที่เจอเพราะว่าเอาไว้อัพสไนเปอร์ต่อยแม่งเลยละกันชั่วชั่วชั่วต้องการคลีปมันอะมาน้ำมาน้ำนี่จับไปทำไมอะมาน้ำมันกินไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยยีราฟวะเนี่ยผมว่าตรงนี้ต้องมีซัมติงไว้เนี่ยน่าจะเควสในอนาคตพูดกุ้งตัวเล็กจังอ่ะ 0.1 โลไงคุณถ้ากุ้งของจริงแบบเขาจะขายกุ้ง1โลอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแบบตัวละโลกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆโอ้โหกินเข้าไปทำยามาน้ำอ๋ออย่างนี้เองเนี่ยโบสเรกเกตมันก็คือตรงนี้ปะหรืออันนี้มันคือซันเคนชิปวะเอาไปแข่งมาน้ำเออวะเกมนี้มีแข่งมาน้ำนี่วะจริงเหรอกระโปรงนี้ไม่ต้องเก็บหรอมั้งของจะเต็มแล้วเอตรงเรือล่มเนี่ยไม่ใช่ตะกี้เหรอนี่ปลาอะไรอ่ะ Grey Trigger Fish ปักเป้าออกซิเจนตรงนั้นเอ้ยผมหายนี่ไม่เจอว่ะผมหายปลานกแก้วไม่เจอคือปลานกแก้วอ่ะมันอยู่0ถึง50เมตรแล้วปลานกแก้วมีเขาเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ลึกกว่านั้นเหรออ่าฮะอันนี้เป็นซีฮอร์สพ่อเจอตอนมันหยุดอ๋อคือต้องอ๋อนี่ไง40เมตรวันหยุดมัน Block of Frontal Attack ว่ะวันนี้วันอะไรวันเสาร์วันนี้วีคเอนด์แล้วนะคุณอ
ใช่อ่ะไอ้ไมเคิลแบงอ่ะพร้อมละไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นการว่ายน้ำแล้วก็มาต่อยไอ้นี่หรือว่าโบ๊ทเร็กเนี่ยมันเป็นคนละอันวะเอาไปว่ามาเรคคอร์ดแชมเบอร์กันแต่โบ๊ทเร็กมันก็คือตะกี้ปะแต่ตอนที่เราได้ไอ้นั่นมาได้โทรศัพท์มาไอ้ฟิชสแกนเนอร์มันบอกว่าถ้าเราเจอนั่นทำไมมีปลาเต็มไปหมดเลยตอนที่เราได้เครื่องสแกนมาเครื่องสแกนมันบอกว่ามันจะส่งเสียงดังเลยนะอันนี้น่าจะเป็นแผ่นหินเราควรจะหยิบไปให้ฮะไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยแค่ปลาเยอะขึ้นใช่ไหมก็นายระเบิดทางเข้ามามันก็ต้องมีปลาเข้ามาสิ เดี๋ยวเราลองไหว้เอานี้อีกทีหนึ่งตกชัยไม่ได้อยู่ในนี้ 40 เมตรเนาะ 0 ถึง 40 เมตรในตัวธรรมดาเฮ้ยอันนี้ต้องฆ่ามีเควสแมงกะพรุนเนี่ยมันมีจริงไหมแมงกะพรุนไข่ดาวเนี่ยคุณชาวเลฟินได้มาอันหนึ่งมีจริงเหรอว้าวโอเคโอ้ยเฮ้ยได้ยินปะได้ยินปะนี่ไงเจอแล้วโอ้ยเชี่ยโอ้โหมันบอกว่านี่ไงต่อยด้านหน้าไม่ได้เฮ้ยสตันจับแล้วโอเคต้องจับเป็นด้วยว่ะอ๋อนี่ไงมันเป็นโบ๊ทเร็กเว้ยโบ๊ทคือเรือลำเล็กๆไงมีเขามันวิวัฒนาการให้ใช้เขาให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ชิปเร็กแต่เป็นโบ๊ทเร็กเป็นแบบเป็นเรือกันลำเล็กๆอ่ะเดี๋ยวผมว่ายขึ้นบนเลยก็ได้เออมันแค่เรือพังแบบเรือเล็กๆอ่ะถ้าเรายิงปลาแบบตายหมดเลยเราจะเป็นบาปไหมคุณริสสวัสดีครับโอเคได้เอาปลาโนกแก้วมีเขามาให้นายแล้วหัวหน้านายดีใจมากเลยหนังสือน่าจะขายดี
โอเคนี่ค่าจ้างของนายขอบคุณที่ทำงานได้อ่าฮะถ้านี่ไม่ใช่งานที่ทำฟรีๆนะก็เหมือนจะเป็นการแลกเหรียญที่เท่าที่ดีนะสวัสดีครับคุณเดลคอสมาคุณมาร์เทนปุริสวัสดีครับแรปเตอร์เซอร์วิส150วิชมอนอ๋อนี่แค่จับได้แล้วโอเคนายสไนเปอร์น่ะนี่ไงขาดแค่แฟกเมนต์อีก15อันคุณแล้วจะอัพได้แล้วทำไมมันมีไฮไลท์ตรงนี้วะซูชิมิปีกเอ้มากิมากิเดวิด1ไปฟาร์มแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปที่ร้านใช่วันนี้เป็น Jellyfish Festival พร้อมกับไมเคิลแบงมาที่ร้านเว้ยผมกลัวว่าไมเคิลแบงอ่ะมันจะทำให้มันจะกินแบบมันจะกินเวลาเกินน่ะแต่ว่าไปที่นี่แบบทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเหรอไม่ได้แต่แค่ข่าวผมว่าเดี๋ยวมันจะปลูกอย่างอื่นได้เว้ยไม่งั้นจะมีด้านขวาไว้ทำไมเอาละไปที่ร้านซูชิน่าเนี่ยไม่ค่อยแบ่งมาเฮ้ยที่นี่มันร้อนจริงๆเลยอาหารพร้อมหรือยังล่ะเอาจริงนะชายคืออะไรวะฉันไม่ว่ากันหรอกถ้ามันออกมาไม่ดีนะอ้าวนี่อาหารของแกน่ะของเจ้าน่ะมาแล้วอาหารจานนี้นะครับจะทำให้คุณเขาเรียกอะไรนะมีแรงบันดาลใจแบบสุดยอดแบบสุดๆไปเลยอ๋อดูเป็นอาหารจานที่ระเบิดระเบ้อดีดูดีเนี่ยแต่ว่ารสชาติน่ะมันจะดีเหมือนหน้าตาหรือเปล่าลองกินเลยโดนปลาซูชิเชี่ยว้าวอะไรขนาดนั้นนะคุณดูฉันไม่รู้สึกแบบนี้มานานแล้วข้าวมันไม่ได้หาข้าวดีๆจากพื้นที่แถวนี้ได้นี่นายนะหาไปหาข้าวดีๆแบบนี้ไม่ได้มาจากไหนอ่ะฉันมีเพื่อนที่ช่วยหน่อยนะฉันดีใจที่นายชอบนะขอให้นายทำหนังออกมาได้ดีแล้วก็นายจะมากินอีกก็ได้นะที่นี่นะนายใช้ได้นะฉันชอบสไตล์ของนายครั้งหน้านะอาจจะทำหนังเกี่ยวกับร้านซูชิก็ได้ฉันจะทำให้กำกับหนังเรื่องที่มีผู้ชายถือจรวดอยู่ในมือข้างนึงนี่มันหนังเรื่องเหี้ยอะไรเนี่ยเอาแต่เอาเป็นว่าฉันมีไฟแล้วล่ะขอบคุณนายมากเอาล่ะนี่คือโปสเตอร์โรบอทซามูไรที่มีลายเซ็นของฉันอยู่นายจะเอาไปเป็นของขวัญก็ได้นะโอ้ว้าวโรบอทซามูไรเตรียมตาดูหนังเรื่องต่อไปได้เลยมันเป็นอันที่สุดยอดแน่ๆเลยไปขึ้นแบ่งวิสัยลันเชอร์เห็นนะวิสัยลันเชอร์มันไม่ใช่ RPG ใช่ไหมเอาว่าเอาล่ะวันนี้จะเป็นร้านเป็นวันที่เราต้องขายเมนูเกี่ยวกับ
ว้าวเมนูใหม่ว่ะมันดูเป็นเมนูที่แบบจานดูแบบอลังการมากอะโอเคเราจะขายอยู่ที่40จานเนาะโอเคเพราะงั้นวันนี้เราจะเฮ้ยเราขายพัฟเฟอร์ได้แล้ววะโอ้ยเชื่อแต่มันโอ้โหมันใช้ข้าวเออไม่เป็นไรโอเควันนี้จะต้องเป็นเมนูอาหารเกี่ยวกับปลาปลากระเป้าไม่ใช่ปลากระเป้าชื่ออะไรนะแมงกะพรุนโอเคเพราะงั้นวันนี้เราจะเสิร์ฟแมงกะพรุน14จานแมงกะพรุนสัก20จานแล้วกันแมงกะพรุนอ่ะมีอันนี้อีกตอนนี้มี18จานละมันจะขายดีเป็นพิเศษเงี้ยหรอมิสไซล์ไม่รู้กับนำทางอ๋อโอเคก็20จานพอดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะขายพัฟเฟอร์ฟิชอีก2จานผมกลัวว่าถ้าเอาอันนี้มาด้วยมันจะขายไม่ออกอ่ะไม่ใช่เลยผมกลัวมันขายไม่ออก40จานหมดปะวะโอ้นิเวล7ละแต่มันก็ขายไม่แพงอยู่ดีอ่ะโอ้แต่รสชาติมันแบบเบิ่มๆมากเลยนะ175เนี่ยนี่อะไรอ่ะคุณมีมาน้ำด้วยมาน้ำเสียบไม้ไม่นะเสิร์ฟวันอื่นแล้วกันเดี๋ยวเสิร์ฟพวกนี้เพื่อนกันตอนนี้เรามีอยู่2022 25 27อีกสัก32 33 34 35 35จานต้องมีเงินอยู่ 4,200 เดี๋ยวเราเทรนสตาฟก่อนมันมีแรปเตอร์เข้ามามันเป็นเซอร์วิสแบบสุดยอดมากขอดูดีเทลหน่อยสิเธอเติมวาซาบิเสิร์ฟฮอคเทลเชี่ยนี่เติมวาซาบิแล้วก็มีโอกาสได้ติปเพิ่มมันส่องตรงนี้ได้เลยนี่หว่าคนที่เสิร์ฟฮอคเทลได้เลยว่ะแต่ว่าในอนาคตมันจะมีฮอคเทลวะเนี่ยแอมแรปเตอร์ join me and my gaming friends from all over the world แรปเตอร์อย่างนั้นเหรอคุณเซิร์ฟขอบคุณเรดครับสวัสดีครับ have a good stream ขอบคุณครับเราไปอินเทอร์เน็ตแอดเลยไหมผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงค่าอันนี้400มาดูสิแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไอเด็กเสิร์ฟนี่คุณลุงบ๊ายบายครับขอบคุณที่มาเสิร์ฟให้ตลอดผมเทรนแรปเตอร์กันโอเคเติมวาซาบิเจมเนี่ยสกิลมันคืออะไรวะผมอยากรู้ว่าสกิลอีกอันหนึ่งอะผมไม่ได้เช็คตอนแรกสุดเว้ย transfer นี่คืออะไรขายเหรอโอ้270เพิ่ม5ได้เลยป่ะอ๋อ prepare something ดูสิว่าแรปเตอร์จะให้อะไรหรอไอต้มและทอดหรอคือเอามันคือกุ้งขาวทอดใช่ไหมโอเคเอาล่ะวันนี้40จาน35จานดูสิว่าจะขายหมดไหม let's go ดูสิว่าแรปเตอร์จะเสิร์ฟได้ดีขนาดไหน
อ๋อนี่ไงมันเป็นลูกค้าแบบทองๆเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงมันมีลูกดาวด้วยคุณนั่นคืออะไรวะเฮ้ยแป๊บนึงนะคนนี้ไกลมากเอ้ยอย่าแย่งเสพน้ำดิว่าผมต้องไปเติมวาซาบิวาซาบิหมดไวมากอยากจะอัพสเตตัสตัวละครให้มันวิ่งไวกว่านี้จริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากได้พนักงานเก็บโต๊ะเลยอ่ะเชี่ยหมดเลยว่ะโอเคแป๊บนึงนะเหลือแค่แมงกะพรุนไม่กี่เมนูเองอ่ะแมงกะพรุนหมดแล้วอ่ะเมนูแมงกะพรุนคือหมดร้านเลยอ่ะเฮ้ยเหลืออยู่เพิ่มครับมีเมนูใหม่มาเพิ่มครับเมนูแมงกะพรุนเพิ่มอีก2จานครับแล้วก็มีแมงกะพรุนไข่ดาวเพิ่มอีก3จานครับสั่งได้นะครับไปช่วยกันเสิร์ฟเบียร์ทีเอ้ยเชี่ยชิบหายเอ้ยเยอะไปใช่ป่ะโอเคสวยว้าว 6,000 ว้าวแต่ที่ขายดีสุดก็เป็นไรโน่อยู่ดีนะวันนี้เป็นวันที่ขายได้เยอะสุดเลยว่ะ 4,100 โอเคเควสทั้งหมดตอนนี้น่าจะครบแล้วสินะ Weekly Fishing Mail Best Diving Spotเฮ้ยนักดำน้ำนี่คือจากดำน้ำจากเมืองดำน้ำวันนี้เราจะมาแนะนำฉลามหัวค้อนบอกว่าสวรรค์ของฉลามหัวค้อนของโคสตาริกาบาโจเอาเชื่ออะไรนะน่าจะไม่เกี่ยวกับเรามั้งมีวีดหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปถอนหญ้าแล้วก็นี่ตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องไปจับคูจังด้วยแอนวูบอิลอันนี้น่าเป็นบอสฮะเหมือนนางฟ้าทะเลตัวใหญ่เลย ตัวอะไรวะทีเดียวอ๋อปลาหมึกยักษ์โอ้โอเคเชื่อฮาปูนอย่างเท่แบกของได้125แล้วก็ลึก540อัพอะไรก่อนดีวะ แน่นอนแบกของดีครับโอเคเควสเราครบหรือยังนะเราต้องจับนางฟ้าทะเล5ตัวด้วยแล้วก็หาร่องรอยของเจลลี่ฟิชงั้นวันนี้เราไปหาไอ้นี่ดีกว่าไปหาชาวสมุทรเราจะไปไล่จับมาน้ำที่หลุดไปทั้งหมด4ตัวแล้วก็เอาข้าวต้มไปให้อะไรหนึ่งตัวผมจำได้ว่ามันอยู่ในร้านเอลุงนี่ตัวหนึ่งไอ้สลิมลองชิงลองอ่ะเออใช่ แล้วก็ถ้าจำไม่ผิด
แบล็กสมิธไม่สบายน้องเอ้ยแป๊บยูเทิร์นหน่อยน้องเบลูก้านี่นี่ตรงนี้นี่นี่จับอะไรนี่ได้ไหมน้องลงเหรอลงก็ได้ขอบคุณครับโอเคเหลืออีกตัวนึงไม่รู้ตัวนี้อยู่ไหนเด็กๆเล่นลูกบอลเดี๋ยวไปหาแบ็กสมิธแบล็กสมิธข้าวต้มมาแล้วครับเฮ้อนี่มันข้าวต้มปลาการังนะกินซะแล้วพักผ่อนซะเอ้ยมนุษย์มันทำอาหารของพวกเราได้ไงเอามันไว้เอามาวางไว้ตรงนั้นแล้วก็ไปซะเดี๋ยวจะเช็คก่อนว่ามันมีพิษหรือเปล่าไอ้หมอนี่เหนื่อยใจจริงๆมิชชั่นคอมพลีทละต้องกลับหาเทนชินแต่เดี๋ยวผมจะไปหาปลาอีกตัวหนึ่งไว้ตรงนั้นไม่ใช่ปลามาน้ำมาน้ำผมว่าอยู่ด้านบนแน่เลยว่ะรู้อยู่ในร้านอาจจะอยู่ในร้านก็ได้ร้านในร้านสังสรรค์น่ะในร้านเนี้ยไม่เจอฮะน้ำวนนี้เป็นที่ทำฟาร์มหรอเป็นที่ทำฟาร์มอยู่ด้วยทางขวาเฮ้ยอะไรอ่ะพายุเหรอไปอยู่ด้วยทำช่วยทำฟาร์มว่ะมันมีเควสบอร์ดตรงนี้ด้วยนะตอนนี้ไม่มีอะไรไปลองขึ้นไปด้านบนดูไปคุยกับเทนชินก่อนแล้วกันนี่ไงเหมือนผู้คนในหมู่บ้านเริ่มที่จะเชื่อใจนายแล้วนะแล้วก็ขอบคุณด้วยอย่างแรกเลยขอบคุณด้วยที่สำหรับทุกอย่างที่นายทำให้พวกเราดูเหมือนทุกคนก็เฟรนลี่กับเทนชิที่เทนคิดนะตอนนี้เทนยังเชื่อนายได้ไม่เต็มอกหรอกแต่ว่าเราต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างที่เราสามารถหาได้ฉันจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของหมู่บ้านนี้ให้ฟังสักหน่อยแล้วกันเห็นต้นไม้อยู่ตรงกลางหมู่บ้านไหมล่ะใช่ๆต้นที่ใหญ่ๆแล้วก็มีน้ำแข็งเกาะใช่ไหมล่ะใช่เราเรียกต้นไม้ต้นนั้นว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะเราใช้ผลไม้จากต้นไม้ต้นนี้เป็นพลังงานแล้วก็ไอ้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นนี้น่ะใช้พลังงานความร้อนจากใต้พิภพเพื่อสร้างพลังงานขึ้นมาแล้วก็เพราะว่าผลไม้นี้เนี่ยสร้างมาจากพลังงานใต้พิภพเนี่ยมันมีภูเขาน้ำแข็งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้นั่นคือหรือก็คือใต้หมู่บ้านของเราภูเขาน้ำแข็งอยู่ใต้ทะเลงั้นเหรอไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้เลยเนี่ยแต่ช่วงหลังนี้มาความร้อนจากใต้ทะเลลึกอ่ะมันเริ่มที่จะร้อนมากขึ้นเรื่อยๆทำให้น้ำแข็งมันเริ่มที่จะละลายอุณหภูมิของต้นไม้มันก็เลยสูงขึ้นแล้วก็ผู้คนในหมู่บ้านก็เริ่มที่จะล้มป่วยแล้วก็ขอให้คิงลองเราคอยอธิษฐานถึงคิงลองแต่ว่าก็เราก็คงรู้นะว่ามันคงไม่ง่ายแค่นั้นเราต้องไปเช็คภูเขาน้ำแข็ง
อยู่นั้นตายเพราะเราจะเพราะว่าเราอ่ะพึ่งพาการปลูกพืชมันนานแล้วเราไม่มีทั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จะสำรวจด้านล่างนั่นช่างหน้าละอายใจยิ่งนักฉันบอกแล้วว่าฉันว่าพวกเราเนี่ยต้องการการช่วยเหลือจากมนุษย์ฉันต้องยอมรับแล้วว่าตอนนี้อ่ะทางเลือกของเราเนี่ยก็เพียงก็มีเพียงแค่ลูกชายลูกสาวของฉันฮะยังไงนะอ๋อมันคุยกับลูกสาวว่าเอ้ยมันก็คงมีแค่ทางนี้แหละลูกสาวมันเป็นภารกิจที่ยากมากแต่ว่านายน่ะช่วยไปดูภูเขาน้ำแข็งใต้หมู่บ้านให้เราให้พวกเราหน่อยได้ไหมมันดูอันตรายมากเลยนะแต่ได้สิมันมีสิ่งแปลกๆขึ้นเกิดขึ้นที่พื้นผิวเหมือนกันเทรมอลนี่เทรมอลคือแรงสั่นสะเทือนมันมีแรงสั่นสะเทือนอยู่แบบคือด้านบนน่ะผืนดินน่ะก็มีแผ่นดินไหวเยอะเหมือนกันนะมันอาจจะมีบางอย่างที่เกี่ยวเชื่อมโยงกันก็ได้ขอบคุณมากเราจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนโอเคก่อนอื่นนายต้องการกุญแจเพื่อที่จะผ่านไปด้านล่างว่าแต่กุญแจมันอยู่ไหนเห็นชิ้นตอนที่เราปิดทางน้ำแข็งน่ะเราเอากุญแจน่ะไปเก็บไว้ที่ Abandoned Cave จำได้ไหมถ้ำที่ถูกละทิ้งน่ะอ๋อใช่นั่นสินะฉันสงสัยว่ามันแปลกๆนะเอาล่ะมนุษย์ไปเอากุญแจนั้นมาซะสุวรรณจะพาไปมันไม่อันตรายใช่ไหมไม่อันตรายหรอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเป็นร้อยปีแล้วนะก็มันไม่มีใครมาไปตรงนั้นเป็นร้อยปีแล้วนี่นะโอเคเอาล่ะเราต้องรู้ให้ได้เลยว่าในโซนน้ำแข็งน่ะเกิดอะไรขึ้นก่อนที่มันจะสายเกินไปก่อนที่มันจะสายเกินไปอ๋อมันเริ่มสายแล้วตอนนี้มันเริ่มดึกแล้วนะเพราะงั้นก็กลับมาพรุ่งนี้ตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วกันตุวานจะพาไปตอนนั้นโอเคงั้นต้องกลับไปตอนพรุ่งนี้งั้นเราไปจับไอ้นี่ก่อนแล้วกันเราไปหาไอ้นี่ก่อนเรียกเบลูก้าแบบเราเอาเอามาตรงเควสนี่แป๊บเอ๊ะเดี๋ยวนะไอ้ตรงนี้อ่ะมันคือเจลลี่ฟิชป่ะไม่แน่ใจลองก่อนมนุษย์นี่แหละขอบคุณนะเราจะสั่งอันนี้ก็คือโซนแท็บเล็ตอันนี้คือหาศิลาเอาไว้ทำงานแต่งขอบคุณมากแล้วต้องขอบคุณนายเลยที่เราจะได้จัดงานแต่งโดยที่ไม่กระอักกระบวนแล้วอันนี้เป็นแฟนตาซีเดฟใช่ไหมคิดว่าถ้านายมาร่วมงานแต่งด้วยนายก็น่าจะได้รับการได้มีปฏิสัมพันธ์ใช่ไหมถูกละปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในหมู่บ้านนะงานแต่งของชาวสมุทรยังกันเหรอน่าสนใจดีนะเอ๊ะมันวาร์ปเราไปเหรอวะเราไปงานแต่งด้วยวะก็นะเราเป็นคนหาศิลามาให้เลยนะไหนใครแต่งกับใครที่นี่แหละเดฟรู้สึกแปลกจากรู้สึกต่างจากงานแต่งของผู้คนเหมือนกันนะเนี่ยฮ่าอย่างนั้นเหรอโอเคนายก็ยืนดูอยู่ห่างๆแล้วกันเดฟไปไหนวะเขาด้านซ้ายดูโอ้ชิตหักคิงลองแขนหักโอ้ชิตมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นในงานแต่งด้วยคิงลองแค่ต้องคิงลอง
โอ้ไม่นะคิงลองนี่มันแย่สุดเลยมันเป็นรูปปั้นที่เก่ามากเลยนะเราไม่มีเครื่องมือในหมู่บ้านที่จะซ่อมมันหรอกนะโอ้ที่มันไม่ดีเลยนี่คือลางบอกเหตุภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงสินะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยครอบล่าจะมีบางอย่างที่ซ่อมได้หรือมั้งเดี๋ยวฉันจะไปดูก่อนแล้วกันนะที่พื้นผิวนะว่ามีอะไรช่วยได้ไหมก็รอหน่อยแล้วกันอ๋อเดฟช่วยหน่อยนะคิงลองคิงลองพวกเราต้องการปกป้องจากท่านแม่งไม่ทำอะไรเลยเราจะได้เจอคิงลองเปล่าวะเฮ้ยมีเควสให้หาอันนี้ด้วยฮะสไปเดอร์แคปเล็กบูนเดลิเวอร์ได้เลยอันนี้เราก็น่าจะมีนะจริงๆเราสไปเดอร์แคป3ตัวเนี่ยไอ้พวกปูขาแมงมุมน่ะชื่อหลายมันคืออะไรไม่รู้แต่ว่ามันคือสไปเดอร์แคปอ่ะมันทำลายปะการังที่สามารถกินได้ไปหมดเลยนายช่วยทำลายมันหน่อยได้ไหมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปด้านขวาเอาม้าน้ำไปส่งเราจะได้ใช้บริการตีบวกที่นี่หรือเปล่านะผมว่านะอาวุธอ่ะต้องสร้างที่นี่แน่เลยอาวุธตีใกล้อ่ะเกมพาร์ทฮะลินเชนผมเอาม้าน้ำมาส่งแล้วครับหายากเหมือนกันนะโอเคเราสามารถทำแข่งม้าน้ำได้แล้วแข่งม้าน้ำวะฉันจะให้ม้าน้ำเป็นการขอบคุณแล้วกันฉันเอาจากตัวหนึ่งได้จากไหนไปคุยกับยามิสินายสัตว์นายสามารถคุยกับยามิได้ด้านหน้าสนามแข่งพอกทุยาอ๋อนี่ไงยามิอ๋อนายเนี่ยเป็นมนุษย์อย่างนั้นเหรอฉันชื่อยามิน่ะฉันคุมการแข่งม้าน้ำที่นี่น่ะฉันได้ยินมาว่านายเป็นคนจับม้าน้ำที่หนีไปใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะได้ยินมาจากลินเชนแล้วใช่ไหมล่ะฉันจะให้ม้าน้ำตัวหนึ่งกับคุณในการตอบแทนจายาค่าม้าน้ำจายาค่านิวคอนเทนต์คอนเทนต์ใหม่วะแข่งม้าน้ำฉันเห็นม้าน้ำแบบนี้ที่อื่นด้วยนะฉันม้าน้ำพวกนั้นมันสามารถเอามาแข่งด้วยได้ไหมได้สิเอามาสิแล้วเดี๋ยวฉันจะลงทะเบียนแล้วก็ใช้สำหรับลงแข่งนะไอ้ไหนก็อยู่นี่แล้วทำไมไม่ลองสมัครแข่งม้าน้ำบ้างล่ะลองสมัครดูสิเนี่ยแข่งม้าน้ำว่ะเฉียดอะไรวะเนี่ยเอาล่ะลองเลือกคอร์สีสำหรับมือสมัครเล่นดูสิโอเคที่นี่คือที่ดูคู่แข่งของคุณฮะอ๋อคนมีหลายตัวสำหรับสตามิน่าด้วยเหรออ่ะเลดี้กดสเปซบาร์เพื่อให้กำลังใจม้าน้ำจะได้ชนะถ้าเกรดมันต่ำกว่าสีที่เขียวมันจะช้าลงเพราะงั้นระวังด้วยมีทั้งโซโล่แล้วก็ทีมถ้าเป็นทีมจะได้เงินเยอะกว่าเชี่ยกูต้องมันควรเป็นสีแดงไหมเอาสีแดงมันช้าโอเคตัวไหนของผมวะอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวล่างสุดโอเคดูเขาสไลด์เข้าโอ้ไม่เจอที่3แข่งม้าน้ำวะเฮ้ยใช้ได้เลยนี่สำหรับมันหน้าภาพใจมากสำหรับการแข่งครั้งแรกนายดูมีแววนะ
ทีมนี้คอนเทนต์มันเยอะดีจังมีแข่งม้าน้ำด้วยคุณพลพัฒน์ขอบคุณ follow ครับคุณกิมเมลอนกิฟมีลอนสวีทด้วยนะสวัสดีครับโอเคต่อไปคือเราจะขอดูเปิดแมปสิหนึ่งนะเปิดแมปก่อนน่าจะได้ไปเดี๋ยวไปหาซีวีดกันป่ะยูเทิร์น let's go น่าจะขี่เวลูก้าออกไปด้านนอกได้ด้วยเนาะไอ้อย่าเลยเดี๋ยวน้องบาดเจ็บเราออกมาคนเดียวก็พอไม่โอเคคำถามคือไอ้กราเซียลเนี่ยโซนน้ำแข็งเนี่ยไปยังไงเอ้ยแชมเบอร์เอ็ดนาวติลุสมันคือปลาอะไรนะมันคือปลาแบบปลาโบราณอ่ะอ๋อตัวนี้ไม่จับดีกว่าไม่เยอะละตอนนี้เราอยู่ Blue Hole Depth มั้ง All Fish Sea Toad มีแค่เต่ากับไอ้นางฟ้าทะเลที่เรายังไม่ได้จับมีกระสุนตรงนี้มีเควสให้จัดการกับกุ้งด้วยนี่อันนี้จะมีกุ้งมันไม่ใช่กุ้งฮะเป็นไอ้ตัวนี้ไหนก็ผ่านแล้วก็เติมออกซิเจนซะหน่อยงั้นถ้าเราลงมานี่เราควรจะทำอะไรเอ่ยหาปลาแพงๆแล้วกันเราสามารถกดอ๋อไอ้พัฟเฟอร์ตัวนี้ใช้ได้เลยเนี่ยได้เนื้อตั้ง6ตัวนี้ล่ะตัวยาวๆคุกกี้คัตเตอร์ชาร์คแหลง6ทำไมมันอันนี้ต่างกันวะอ๋อให้เราเน้นตัวที่เป็นสีทองหรือเปล่าเอ้ยแต่มันเป็นแรง5นะเว้ยเอาสีทองคือ3ดาวงั้น3ดาวน่าจะขายได้แพงกว่าป่ะครับถ้าเราอยากรู้ว่าอันไหนแพงต้องดูไอ้นี่ถ้าเทียบกันปลาโนแก้วไม่เห็นแพงเลยนั้นต้องขึ้นอยู่กับไอ้นี่เหรอวะหรืออันนี้คือเกรดที่เราเคยจับได้น่าจะเป็นเกรดที่เราเคยจับได้หรือไม่ก็เคยเห็นมากกว่าตัวนี้ได้เท่าไหร่มาดูกันเนื้อ2ผมว่าอย่าจับเลยมันไม่คุ้มอ่ะถ้าจะจับนะเรดบีมได้เนื้อ6เลยเหรอว้าวไอตัวนี้ตัวอะไรอ่ะแซลมอนสเนลฟิชเหรอน่าจะใช่เรดบีมได้เนื้อตั้ง6แสดงว่าเรดบีมก็ใช้ได้นะเนี่ยอันนี้ puffer fish ใช่ไหมหรือว่าตัวมีปีกวะอันนี้ตัวมีปีกทำเสร็จหาปลาแพงๆโอ้ shit โอ้โหโอ้ยไม่ดีละ
าจะมีดขวาล่างจะมีออกซิเจนอยู่คุณเซอร์ตันพีพีสวัสดีครับวันนี้ขายได้แพงผมจำได้อ๋อเราต้องไปหาแถวที่มีเจลลี่ฟิชนี่นะถ้าจำไม่ผิดซ้ายสุดมีนะเจลลี่ฟิชอ่ะอ่านแมวแต่เรามาขวาแล้วสิข้างหน้าแล้วกันโอ้อ๋อไว้จับไหนก็หยิบขึ้นมาละใช้ซะหน่อยแล้วเราก็ย่อยทิ้งอันนี้เราจะได้เซเลสเต้นานไหมนานครับผมตายไป 3,000 กว่าครั้งไม่สิเป็นหมื่นครั้งเลยซ้ำถ้าปืนเป็นปืนหลักครับคุณนายคงเป็นยังไงเลดบรีมเฮ้ยมีปลาตัวนั้นอีกอ่ะเอ้ยไม่ใช่ด้วยว่ะโอ้มันว่ายไวมากอ่ะของจริงไวปลาตัวเนี้ยก็น่าเนื้อตั้ง6โอ้ยผมไม่ชอบอันนี้อ่ะเฮ้ยแต่ละหมื่นเดียวหมื่นเดียวคุณเซอร์เคิลแต่เป็นเกมที่ดีผมแนะนำให้เล่นเป็นเกมที่ทำให้ผมแบบใจเย็นผมมันจะเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วก็ได้แต่พอบรรลุเกมนั้นคือใจเย็นยิ่งกว่าเดิมอ่ะแบทแมนแฟนอาร์ตแบบเอ้ยขอบคุณครับจิวอ๋อคุณพีอาร์เคสวัสดีครับไม่เห็นหน้านานผมไม่รู้ว่าคุณโดนทวิชแบบช่องบินอะสอบถามได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ก็บินเงี้ยเหรอผมเจอแชปเตอร์4แล้วออกเกมเลยแชปเตอร์4เป็นแบบไหนนะที่ต้องแบก TO ป่ะอาปูนเลเวล3ค่อยๆเล่นค่อยเป็นค่อยไปคุณเซอร์เคิลแต่มันเป็นเกมที่ดีผมชอบมากนี่ไงซากเศษซากเจลลี่ฟิชแสดงว่าแถวนี้ต้องมีเต่าต้องตามซากเจลลี่ฟิชไปนี่ไงเฮ้ยโอ้ชอบกองทางด้านกันหนึ่งเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเงินเลย What อย่างนะแปลกๆแฮะแล้วพอแอปเพียวไปเขาก็ไม่ว่าอะไรเงี้ยหรอคุณแต่ช่วงนี้ Twitch ค่อนข้างจะอันนี้นะ Chapter 4อ่ะกุญแจไอ้เหี้ยเที่ยงคืนนี่หว่าเดี๋ยวคืนนี้เสร็จเดี๋ยวผมพักละเพราะเที่ยงคืนแล้วเพลินมากพรุ่งนี้มีแข่ง LO ว่าต่ออีกนะใช่แล้วเราดีพอร์ตเป็นโรงเปิดใหม่อ๋อเสียใจด้วยครับนี่ไงเอ๊ะอ๋อนี่คือบ้านของซีคอลเลกเตอร์นั่นเลยได้ยินบางอย่างจากข้างในนะควรจะเปิดประตูเข้าไปไหมนะเปิดแต่ว่าออกซิเจนก่อนอ๋อจริงแล้วตรงนี้มันจะมีเจลลี่ฟิชเต็มเลยเว้ยแต่มันหายไปหมดเงินมีตัดคลิปไหมตัดคลิปช่วงนี้ผมตัดตอนเช้าครับเพราะว่าถ้าตัดตอนเย็นมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วยด้วยโดน่ากินอะไรแปลกๆไปอ่ะเธอเป็นบ้าไปแล้วสงสัยเธอกินแมงกะพรุนเยอะเกินไปมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยฮะมนุษย์ยังกันเหรอตอนนี้มันคงไม่ใช่เวลามาแยกแยะแบบมนุษย์หรือว่าชาวสมุทรนะช่วยหน่อยสิกูจะช่วยยังไงล่ะฉันจะจับเธอแล้วก็ทำให้เธอใจเย็นลงอย่างนั้นเหรอ
ลูกหัวน้องเร็ว What โอ้ยโอ้ยเศษพลาสติกถุงพลาสติกโอ้ยนี่ต้องเป็นของมนุษย์แน่เลยอ๋อมันเป็นถุงพลาสติกนะไอ้บ้าที่ไหนมันโยนถุงพลาสติกลงทะเลเนี่ยขอบคุณนะมนุษย์ถึงตอนฉันจะได้หาสาหร่ายกับตัวหน้าอีกครั้งโล่งไปทีฉันเกือบลงอกเกือบสำลักถุงพลาสติกตายเกือบไปแล้วไหมล่ะไงก็ตามช่วยเอาข้อความนี้ไปประกาศให้พวกมนุษย์ทีนะว่าอย่าโยนขยะลงทะเลน่ะพวกนายจะทำอาชีพเป็นชาวประมงเพื่อเลี้ยงชีพมันก็เข้าใจได้แหละแต่ว่าทำไมต้องโยนของสกปรกของพวกนี้ลงมาด้านล่างด้วยถ้ามันโยนอะไรลงมาอีกแล้วก็เดี๋ยวจะเตะก้านคอผมส่งรูปในเฟซแล้วครับคุณเดครับผมแบบว่าจุ๋มไว้ขอบคุณครับคุณจิวเชี่ยเตะโชว์ด้วยนะเหมือนทุกอย่างจะโอเคแล้วใช่ไหมฉันจะต้องไปหาร้านมีม่าน่ะโอเคต่อไปคือเราต้องกลับไปหามีม่าแล้วก็คุยกับคอปล่าแล้วก็จับนางฟ้าทะเล5ตัวโอเคจับนางฟ้าทะเล5ตัวไม่เห็นนางฟ้าทะเลเลยฮะปกติจะมีนะอ้าวเชี่ยวุ้ยหูถึกเหมือนกันนะเนี่ยถึกกว่าที่ผมคิดน็อตมันกระพุนเอาจริงมันกระพุนนี่ควรจับไหมมันหนักอ่ะคือมันกระพุนถ้าจะจับมันกระพุนควรจะเอาไอ้นั่นมาเขาเรียกว่าอะไรนะมัน7โลอ่ะแล้วเทศกาลมันกระพุนก็เลยไปแล้วด้วยเอาจริงไม่ต้องจับก็ได้น้องจับแค่3ตัวนี่แหละพอละมันผ่านเทศกาลแมงกะพรุนมาแล้วแต่ขายดีแบบขายดีเวอร์เลยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอตัวอะไรอ่ะอ๋อไอฉลามนั่นนั่นเลยปลาสกูตเตอร์ทำไมทีนี้รู้สึกไม่ค่อยได้ใช้เลยนะพอยซอนโอ้แรงมากเลยนะอันนี้ long distance คือลงน้ำมารอบหนึ่งมันนานเหมือนกันนะเคยแบบลงอยู่ว่าล่าสุดคือครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่รู้ตัวเลยนั่นไงน้ำมันทะเลอ่ะนั่นใช่ puffer fish ปะเอามาทั้งคู่อ่ะโคตรแรงเลยนะไอพิษเนี่ยฮะอ๋อผมหมุนผิดท่านไอ้ดังฟ้าเลยเต็มเลยผมอยู่ที่ความลึก
ท่าไหร่อ่ะ160เมตรแสดงว่านางฟ้าเลยอยู่แค่160เมตรเองเหรอเนี่ย3อีก2ตัววันนี้ไม่น่ามีแล้วมั้งนางฟ้าเลยอ่ะไม่น่ามีแล้วล่ะเฮ้ยไม่ต้องเลยฉลามด้านบนนั้นอ่ะไม่ต้องเลยอยากโดนเหรอเฮ้ยฉลามเสือหนักเลยขาด2ตัวน่าจะไม่มีแล้วมั้งเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมลองว่ายลงขวาล่างเพราะว่ายลงขวาล่างไม่มีของหาทางขึ้นละนั่นใช่ปลาปลากระเป้าหรือเปล่าไม่ใช่อเมทิสไม่มีละจะหาทางกลับเลยเสือแก้วเฮ้ยอย่าตื้อนะอย่าตื้อทีนี่ใช่ที่ที่ผมเจอไอ้นั่นครั้งแรกเปล่าวะเฮ้ยมันตื้อวะเออนี่คือที่ที่ผมเจอชาวเลครั้งแรกจริงๆอะแล้วตัวยังหนักอะแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นเดินไม่ได้เนี่ยทางขึ้นงั้นก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เกมมันยาวไปเรื่อยเลยอ่ะจะมีจบตรงไหนมันมีสตอรี่อยู่นะของที่เอาไว้เชื่อมหินใต้ทะเลเหรอต่อดูหน่อยสิฉันมีนี่อยู่นะนี่ก็ใช้ได้แหละแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับไปที่หมู่บ้านชาวสมุทรแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อแขนคิงลองรูปปั้นของคิงลองให้อันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อใช้เป็นอินกรีเดียนต์กับใช้เอาไปแข่งก็เลยแบ่งไว้เข้าใจละโอเคอันนี้มันตอนบ่ายอยู่เลยเดี๋ยวนะคือถ้าผมเล่นต่อเราควรเล่นให้จบวันไหมแต่ถ้าจบวันผมว่าน่าจะจบที่ประมาณเที่ยงคืนครึ่งเพราะงั้นเดี๋ยวหยุดไปที่ตรงนี้ก่อนดีกว่าผมเล่นมา3ชั่วโมง40นาทีแล้วเนี่ยเพิ่งเล่นมา16วันเองคือ1วันของเกมนี้มันแบบเป็นชั่วโมงเลยอะหรือว่าผมเล่นนานไม่รู้ผมว่าผมเล่นนานเว้ยเดี๋ยวอาจจะแบบสปีดอัพหลายๆอย่างแบบพุ่งไปเควสเลยแล้วก็จับแต่ตัวที่แพงๆแล้วถ้าแบบของหมดผมค่อยจับเงี้ยรู้สึกว่าเล่นแบบฟาร์มหนักไปหน่อยแต่มันก็เพลินดีนะโอเคครับเดี๋ยวผมออกเกมก่อนเดี๋ยวต้องไปถอนหญ้าด้วยเนี่ยพรุ่งนี้ตื่นมาถอนหญ้า
เดี๋ยวครับคุณเซอร์เกิลยังอยู่ไหมอ่ะคุณเซอร์เกิลพี่ยังอยู่ไหม